าทั้งหลายความนอบน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมวัตปุญโญและกราบขอโอกาสแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปราชญ์ปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมมาเจอญาติอีกแล้วต้องลงถามหรือไม่ถามให้ถามก่อนนะขออภัยแป๊บหนึ่งตกลงมีถามไหมสงสัยอะไรยังเดี๋ยวค่อยสงสัย ฟังได้ดีละก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนา กับผู้ที่พยายามเพ่งเพียรการเพ่นเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดดังนั้นก็ที่ขึ้นหัวไว้เพื่อจะอนุโมทนากับผู้ที่มีความเปลี่ยนพยายามก็เป็นสิ่งที่ถูกนะที่ทำเพราะชีวิตนี้มันสั้นนักมันน้อยนักเวลามีน้อยรีบทำไปเถอะที่กำลังยังดีอยู่เพราะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เป็นอะไรถ้าไม่ฝึกไว้เวลาเจ็บป่วยก็ลำบากช่วยไม่ได้เหมือนวันนี้ก็มีโยมถามมาทางทีวีถามปัญหาว่าเวลามันป่วยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะฝึกจนได้สมาธิมาแล้วมีสมาธิแล้วด้วยแต่พอป่วยขึ้นมาเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้นึกถึงอะไรไม่ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยตอนนั้นเราจะพึ่งอะไรก็ยามเจ็บไข้เลยป่วยในเวทนามันแรงกล้าใช่ไหมเราเคยเป็นอะไรที่แหมเกือบตายแต่ยังไม่ตายนะอันนั้นเกือบแต่ถ้าตายแล้วมันจะต้องแรงกว่านั้นเพราะนั้นทำไงดีพระเจ้าท่านให้ทำอนาปานสติท่านบอกมีอานิสงส์เพราะว่าคนเราเนี่ยก็อยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละจะไปจะมาก็อยู่ที่ลมก็ต้องดูลมหายใจจะได้ขยันหายใจถ้าขี้เกียจหายใจก็จบ
มันจบง่ายๆเนาะถ้าหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ถือว่าจบเหมือนกันไม่ถามจริงอ่ะไม่ถามว่าเอวังนะถือว่าหายสงสัยแล้ววิจิกิจฉาดับ ไม่สงสัยก็ละวิจิกิจฉาได้อากาศมันน่านอนจริงๆเนาะโยมลุกมาทำไมอ่ะให้นอนแล้วก็ไปแต่อาตมาชอบปฏิบัติถ้าอากาศแบบเนี้ยอยู่ได้ดีมันไม่ร้อนใช่ไหมแล้วก็สดชื่นมันก็จะปรับตรงนี้ได้ดีกว่าก็แล้วแต่ผมจริตใครชอบแบบไหนบางคนชอบร้อนหน่อยจะดีใช่ไหมเด็กเขาบอกว่าเผากิเลสต้องใช้ร้อนๆใช่ไหมถึงจะเผาได้จริงการเพียรเผากิเลสใช้ความพยายามนั่นแหละพยายามที่จะทำจนมันอดทนได้เพราะความเพียรเนี่ยจะมากับความพยายามความเพียรพยายามเนี่ยมันจะมีความอดทนตามมาด้วยคนเรายิ่งขยันทำเนี่ยมันจะเริ่มมันจะอดทนได้เมื่อเรานั่งอยู่แล้วก็ปวดเมื่อยเราสังเกตก็ได้ใหม่ๆเราทำใน10นาทีก็เปลี่ยนแล้วนะทำไปก็15นาที20นาทีเปลี่ยนครึ่งชั่วโมงนั่นน่ะเขาก็1ชั่วโมงนั่งได้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องนั่งนาน เขาไม่ได้เน้นให้นั่งนานแต่มาที่นี่ก็เจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนี่ท่านบอกเราก็นั่งแข่งกัน4ชั่วโมง แต่แล้วท่านบอกท่านไม่ได้เน้นให้นั่งนะให้ท่านไปเดินวันละ8ชั่วโมงได้ถือว่าใช้ได้เดินได้ไหมวันละ8ชั่วโมงเราก็นั่งงท่านก็บอกไม่ได้เดินต่อเนื่องกับ8ชั่วโมงสักหน่อยก็1ชั่วโมงเว้นไปทำอะไรก็ทำเอาก็มาวางแล้วก็มาเดินก็นับไปเรื่อยๆสะสมไปเอาครบ8วันหนึ่งจะทำให้สุขภาพก็ดีแล้วก็สติอยู่ที่การเดินสติเนี่ยจะเป็นการสะสมสติอยู่ที่เดินถ้าคนไม่ค่อยเดินชอบนั่งนะเวลาเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะยึดง่ายเพราะสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังงานเยอะมีอนุภาพมีพลังงานมากแล้วมันจะไปยึดตรงนี้แหละเมื่อพลังงานมันเกิดเยอะเนี่ยมันย่อมมีของแถมสมาธิจะมีของแถมจะมีเห็นนิมิตบ้างเห็นแสงสว่างบ้างมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้รู้จิตใจคนอื่นนี่ล้วนแล้วแต่มาจากของสมาธิทั้งหมดเลยเราก็จะไปหลงของแถมเนี่ยตรงนี้แหละมันจะผิดทางได้ง่ายเพราะนั้นสมาธิเป็นดาบสองคมนะเพราะนั้นมันมีกำลังแล้วเราต้องใช้กำลังเนี่ยมาพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาผมก็เลยผนังนี่แหละ5อย่างนี่แหละพอเราหลงมันอยู่อันนี้ว่าส่วนมากมันเริ่มต้นด้วยการที่เราจะมาทำสมาธิไงก็เลยจะพลาดเนี่ยยังอยู่ในสติเนี่ยมันเป็นการทำสติต่อเนื่องเท่านั้นเองเรามีโอกาสได้ทำต่อเนื่องก็ได้ฟังพระท่านบางทีบางท่านก็บางรูปก็เล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังบางรูปก็มาอธิบายให้ฟังวิธีการเห็นไหมก็เทคนิคบ้างอะไรบ้างมันก็จะทำให้เราเข้าไปแล้วก็ค่อยปรับใช้ก็สามารถที่ทำสติให้ต่อไปได้นั่นหลักการปฏิบัติให้อยู่เนี่ยได้เนี่ยท่านบอกว่าต้องไม่พูดถ้าไม่พูดแล้วก็จะเห็นผลถ้าพูดแล้วมันรั่วพอไม่พูดเนี่ยมันหยุดความคิดได้ง่ายขึ้นก็คนเราจะพูดเนี่ยมันต้องคิดเยอะนะกว่าจะพูดออกไปได้เนี่ยมันต้องคิดก่อนแล้วเราก็คิดเยอะบางทีคิดแล้วคิดอีกถึงจะพูดได้เพราะนั้นถ้าไม่พูดแล้วมันก็ความคิดก็ไม่ค่อยคิดแล้วคิดมันก็ละลายพอคิดมามันก็หายไปเพราะมันอยู่ข้างในไม่ได้ถูกออกไปได้พอไม่ได้พูดออกไปมันก็หยุดหนักเข้าก็จะหยุดคิดได้ก็สงบเสร็จแล้วก็จะเกิดเมื่อพิจารณากายบางทีก็จะเป็นปิติเกิดขึ้นมา
หรือบางทีทำอยู่เนี่ยสงบเนี่ยใกล้จะสงบเป็นสมาธิก็จะมีปิติเหมือนกันแล้วปิติตัวนี้แหละมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้เราสามารถที่จะทำต่อเนื่องไปได้แล้วก็จะเห็นเลยว่าไอ้การที่ทำสงบแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขที่อีกแบบหนึ่งเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิเนี่ยมันสงบเนี่ยมันเกิดความสุขขึ้นมาด้วยมันเป็นของแถมที่สุดยอดมันอดไม่ได้ใช่ไหมชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราก็แสวงหาความสุขกันสารพันเรื่องสุขทางที่ตาเห็นแล้วก็ชอบใจถูกใจก็ไปตามหาสุขจากการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ชอบใจถูกใจก็ไปตามหาสุขจากกลิ่นที่ได้กลิ่นต่างๆได้รสชาติที่ถูกปากถูกใจสุขจากการสัมผัสสุขใจพอใจนี่เราก็แสวงหากันตามแค่นี้เองตามที่มันสั่งอัญจตนะเมื่อกระทบแล้วเกิดเวทนาชอบมันก็เป็นความทุกข์ไม่ชอบมันก็ทุกข์นั้นก็แสวงหาไปตามความชอบความพอใจยินดีเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเราก็ได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็เลยเกิดความทะยานอยากก็เรียกว่าเป็นตัณหาเป็นความเมื่อพอใจแล้วกระทบแล้วมันก็อยากจะได้ตัวนี้แหละคือเหตุของทุกข์เราเลยมีเหตุของทุกข์อยู่ทุกวันก็เลยไม่รู้ว่าบางทีมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วขณะแสวงหาก็ทุกข์ทรมานลำบากพอสมควรเมื่อแสวงหาได้ก็ได้ถูกใจหน่อยรู้สึกจะมีความสุขสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยแต่เดี๋ยวก็ต้องอิบเป็นอีกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกไม่คงทนอยู่ได้หรือว่าแสวงหาแล้ว แล้วเราได้มาก็มายึดเอาไว้ก็กลัวจะหลุดลอยหายไปอีกกลัวจะไม่เหมือนเดิมอีกใช่ไหมฮะรักก็ต้องรักให้มากเดี๋ยวพอรักน้อยก็รู้สึกไม่ดีอีกแล้วจิตก็เกิดระแวงระวังระวัยห่วงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหตุของมันแต่ที่สุดแล้วพอเรามาทำจิตอยู่กับตัวเราได้มันเกิดสงบขึ้นมามันเจอความสุขอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้เจือปนด้วยอะไรเลยสุขจากการที่ปล่อยวางความคิดเท่านั้นเองเมื่อมันหยุดคิดก็เกิดความสุขนี้ขึ้นมาสุขเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกเลยว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็เลยกลายเป็นว่าที่สุดแล้วพอมาทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเห็นผลงานขึ้นมาตอนนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันมีของแถมแล้วเราจะไปหลงของแถมนี่เองใช่ไหมทางโลกก็ไม่ของแถมนั่นแหละซื้อมาทำไมเนี่ยอ๋อมันถูกดีมันมีแถมด้วยรถแรกแจกแถมก็เลยซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้เลยเอาตังค์ไว้งั้นเนี่ยซื้อเพราะความตรงนั้นเนี่ยมันจะไปติดตรงนี้กันเยอะงั้นจุดมุ่งหมายเราต้องไปรู้ความจริงตามธรรมชาติคือเป็นวิปัสสนาขึ้นมาถ้าอยู่ที่สมาธิแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นยึดไว้เหมือนกันทีนี้ถ้าปฏิบัติถ้าผู้ที่เริ่มต้นยังใหม่ๆเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วบางทีก็เข้าใจยากแต่ถ้าผู้ที่มาอยู่ในส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์นะส่วนมากใช่ไหมปฏิบัติกันมาพอสมควรแล้วล่ะถึงจะมากล้าหาญที่จะอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าลองใหม่ๆก็ไม่ค่อยเที่ยงคืนก็ไปแล้วใช่ไหมอยู่ในต้องอยู่ถึงไหนอรุณขึ้นใช่ไหมใช่ปะก็ไม่ใช่ได้ครึ่งเดียวทั้งคืนใช่พออรุณขึ้นได้ครึ่งเดียวต้องอยู่ไปอีกทั้งวันเลยไม่นอนทั้งวันพรุ่งนี้ทั้งวันไม่นอนไปนอนแล้วตอนค่ำนั่นแหละสมบูรณ์แล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกบางอย่างเหมือนกับว่าอีกนิดเดียวอีกตอนที่เราจะมันจะรู้สึกง่วงหรือจะรู้สึกว่าจิตมันปรุงแต่งที่บอกเดี๋ยวเราจะต้องพักผ่อนทั้งหน่อยนะเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่มันก็จะคิดงั้นแหละแต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ไปได้เหมือนกับว่าอีกนิดเดียวตรงนี้พอข้ามปุ๊บมันจะรู้สึกอีกแบบจะมีความกำลังใจขึ้นมาแล้วครั้งต่อไปพอทำปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้เลยว่าทำได้แม้กระทั่งเวลาเจ็บป่วยเนี่ยบางทีเรามาใช้วิธีนี้ก็แก้ได้นะเนี่ยจะมาก็เวลามันป่วยมากๆเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนไว้ประเด็นแรกคือถ้ามันป่วยมากยาก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่ท่านบอกว่าหยุดเรื่องอาหารเลยหยุดฉันมันก่อนสักวันหนึ่ง
ถ้าวันไม่อยู่ก็สองวันเนี่ยพอมองในระบบปัจจุบันเขาใช้คำว่าอะไรดีท็อกใช่ไหมเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็เป็นพิษกับเราได้ถ้าเราป่วยการทำงานของธาตุทั้งสี่ไม่สมดุลกันเราก็ปล่อยมันออกไปหมดก่อนเราถึงเอาของใหม่เข้าไปก็จะเข้าได้อีกประเด็นหนึ่งท่านบอกว่าก็ลองไม่นอนดูไอ้เราก็วิตกสิมันไม่สบายแล้วไม่นอนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมที่ไหนได้แต่พอมันข้ามอารมณ์ไปได้เนี่ยโยมมันจะเห็นอีกแบบมันกลับหายเลยเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ถ้าเราลงมือทำงั้นทุกอย่างเนี่ยจะเชื่อเลยไม่ได้เพียงแต่คิดว่าน่าจะเขาว่าตรงนี้จะไม่ใช่อ่ะนั้นเมื่อไหร่ที่เราทดลองพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยมันจะเจอเองท่านถึงบอกว่าเป็นปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิไงวิญญูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้เฉพาะตนถ้าเราไม่ทำไปถึงมันก็ไม่รู้ถามว่าตอนนิวรณ์ดับมันเป็นยังไงโยมรู้ไหมถึงกันยังตอนที่นิวรณ์มันดับหมดมันมีความรู้สึกยังไงถ้ามันไม่ดับมันก็พูดไม่ถูกใช่ไหมแล้วอาตมาอธิบายโยมก็เข้าใจไม่ได้ฮะแต่ถ้าโยมทำไปจนถึงมันนิวรณ์มันดับปุ๊บเนี่ยเอาละตอนนี้มาคุยกันเนี่ยเข้าใจได้เลยมันจะไปเป็นทางเลยนิวรณ์คือเริ่มจากความคิดทั้งหมดเลยคิดชอบคิดไม่ชอบคิดรำคาญใจหงุดหงิดงุนงานคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบในขั้นต้นพอนิวรณ์ดับมันก็เกิดอะไรหยุดคิดใช่ไหมหยุดคิดก็เป็นสมาธิงั้นสมาธิก็คือการหยุดคิดนั่นเองเราก็สังเกตที่ว่าถ้าเราเวลาคิดเครียดเพราะมันคิดมากใช่ไหมพอเราหยุดคิดให้มันเบาๆลงไปความเครียดก็เบาได้แต่ถ้าเราลองทำสามารถทำจนหยุดคิดได้เดี๋ยวจะเจอความสุขชนิดแบบพลิกเลยกำลังเครียดอยู่แต่พอเสร็จแล้วไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันเกิดเข้าสมาธิขึ้นมามันโล่งไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีอะไรที่เราต้องพิสูจน์มันจะคิดเอาเชื่อเอาประมาณเอามันก็ไม่ได้งั้นจะต้องดูหลักการว่าในทางเดินเนี้ยท่านสอนให้เดินยังไงลักษณะของการทำเราจะต้องทำยังไงไม่ใช่มาทำให้นิ่งให้ว่างมันจะนิ่งจะว่างต้องเข้าสมาธิขั้นกลางอุปจารสมาธิมันถึงจะว่างสว่างสงบได้แต่ขั้นต้นเนี่ยไม่ได้หรอกแค่หยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะไปก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยถูกทางที่สุดแล้วบางคนจะทำแบบสมาธิอย่างเดียวเลยก็มีทางพระป่าท่านจะใช้ทำอย่างนั้นทำแต่สมาธิให้สงบอย่างเดียวก่อนสงบจนได้เต็มกำลังพอแล้วก็เริ่มเดินปัญญามาพิจารณากายแล้วก็ต้องทำกันคนละตอนนะถ้าพิจารณาก็พิจารณาไปพอพิจารณาเหนื่อยแล้วก็เอามาทำสงบเป็นสมาธิอีกก็เรียกว่าเติมชาร์จแบตมาเติมแบตเตอรี่พอแบตเต็มแล้วก็พิจารณาใหม่เนี่ยก็จะสลับกันเงี้ยแต่หลวงพ่อท่านสอนให้ไปด้วยกันคือจริงๆการพิจารณากายเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความสงบขั้นมากพอเรายิ่งสงบมากๆแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันจะยึดง่ายเพราะมันจะมีของแถมมาทำให้เราเพลินตรงนี้ได้งั้นเมื่อสงบทำยังไงก็ได้ที่มันหยุดคิดแล้วเมื่อรู้ว่าหยุดคิดปุ๊บเราก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยสงบแล้วก็สังเกตดูที่จิตเราสังเกตรู้เฉยๆแค่นั้นแล้วเดี๋ยวก็สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เริ่มคิดใหม่แล้วคือนั่นพอเริ่มความคิดขึ้นมานี่แสดงว่าออกจากความสงบแล้วเมื่อออกจากความสงบเราก็ใช้ทำไงก็พิจารณาเลยพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยตามความเป็นจริงถ้าอยู่อย่างนี้ปกติให้พิจารณามันก็ไม่ดูหรอกใช่ไหมเพราะมันเข้าข้างมานานแล้วผมต้องสวยขนต้องสวยใช่ไหมถ้าไม่สวยก็ไปแวกมันหรอกเล็บก็ต้องสวยไม่สวยก็ตกแต่งมันฟันก็ต้องสวยหนังยิ่งแล้วเลยเนี่ยก็คือสมางมากมายก็เพราะว่าหนังอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมตั้งไปเสริมไปเติมไปปรุงไปแต่งไปทำให้ดูดีขึ้นมาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราหลงอยู่หลงเข้าใจผิดไปยึดผิดไว้
ฉะนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบเนี่ยจิตเนี่ยก็เรียกว่าจิตควรกับการงานมันจะเป็นกลางเราสังเกตดูก็ได้เวลาเราออกจากความสงบมาเริ่มจะคิดนู่นคิดนี่เนี่ยมันก็ยังไม่คิดมากเท่าไหร่นะมันยังอยู่กลางๆเฉยๆอย่างเงี้ยก็ท่านบอกให้ใช้จิตดวงนี้แหละพิจารณากายเลยผมก็เลยผนังไปนี่แหละมาพอพิจารณาจบแล้วก็ถือว่าจบเนี่ยวันนี้เราทำแค่นี้ทำสงบเสร็จออกจากความสงบก็พิจารณากายพิจารณาจบก็จบแค่นี้แล้วก็ทำเงี้ยไปเรื่อยเป็นประจำสม่ำเสมอไปอย่างเงี้ยแล้วบทจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดเองถ้าเราไปตั้งความหวังที่จะต้องให้เกิดมันจะไม่เป็นเนี่ยที่มีคนถามอยู่เหมือนกันว่าตัณหาในฝ่ายดีมีหรือเปล่าโยมว่ามีไหมมีตัณหาฝ่ายดีฝ่ายเลวด้วยเหรออาตมาก็งงคำถามอยู่เหมือนกันนะตัณหาแปลว่าอะไรความทะยานอยากใช่ไหมอยากดีไงก็ถูกแต่ฟังเพื่อนๆเหมือนจะใช่แต่พอปลายทางของความอยากดีมันก็ไปยึดอีกยึดดีก็ตำหนิคนอื่นได้อีกเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันเข้าไปถูกตัวละเอียดสักหน่อยความอยากท่านบอกว่าเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยพระพุทธเจ้าก็บอกให้ละข้อนี้เพราะนั้นถ้าเราบอกว่ามีฝ่ายดีมันก็ต้องอยากให้มันมีใช่ไหมถึงได้บอกว่าที่อยากไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากละความอยากได้เมื่อไหร่แล้วมันเกิดขึ้นเลยปฏิบัติเนี่ยถึงได้บอกว่าในชีวิตประจำวันที่เราแสวงหาความสุขเนี่ยแล้วเราก็ผิดหวังเนี่ยเพราะมันหวังเพราะมันอยากปรารถนาเสร็จแล้วมันก็ผิดหวังไม่ได้มันก็สะสมนะสะสมไปสะสมไปนะเขาก็มาบีบคั้นอยู่ๆก็เครียดขึ้นมาไม่รู้ตัวก็มีแต่ว่าเช่นเดียวกับตรงนี้เหมือนกันถ้าความอยากเกิดขึ้นท่านบอกว่าให้ละตรงนี้ซะไม่ไปส่งเสริมมันมันจะเกิดจะรักก็รู้ก็ไม่ว่าจะเกลียดก็รู้ก็ไม่ว่าทำตรงนี้ก็ได้ในสูตรนี้ก็ง่ายดีเด็บคุณหลวงปู่ทองหวานท่านให้ไว้เป็นสิ่งที่เป็นทางลัดถ้าทำตรงนี้ได้ไว้บ่อยๆจนมันเคยชินได้นะต่อไปพอเห็นอะไรก็เฉยได้ได้ยินอะไรก็เฉยได้จะไม่ไปรำคาญจะไม่ไปคิดไม่ไปปรุงแต่งต่อนี่เป็นเรียกว่าเป็นการละความปรุงแต่งพอเริ่มละความปรุงแต่งได้มันเริ่มไม่ปรุงเนี่ยมันก็แค่รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้ซื่อๆเฉยๆรู้ก็รู้เห็นก็เห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินมันเป็นสักแต่ว่าแล้วเมื่อสักแต่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าทางสายกลางแล้วมัชฌิมาปฏิปทาจิตจะเป็นกลางจะไม่อคติเข้าข้างซ้ายเข้าข้างขวาดังนั้นเราจะสัมผัสได้เองว่าเมื่อเกิดตรงนั้นแล้วจิตจะเป็นยังไงมันจะเกิดการเบาสบายก็ต้องทดลองแล้วก็ต้องอย่าไปลงความเห็นอะไรก่อนสมมติเราทำเราก็จะฟังเขาว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นฉันคิดว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นไอ้เขาว่ามาอย่างนั้นแล้วก็เอามาใช้ในจินตนาการอย่างที่บอกแล้วเริ่มลงไปอ่านดูในไอ้นั่นก็ได้ธรรมจักรที่เราสวดนี่แหละเมื่อเช้าที่สวดธรรมจักรกระเป๋านั้นสวดแปลนี่แหละเนี่ยเป็นทางเส้นทางนี้เลยทั้งหมดเริ่มต้นพระองค์บอกว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างใช่ไหมตึงเกินไปตั้งใจมากไปมันก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่ามันจะไม่ได้มันเพียงแต่แตะรู้เบาๆจิตนี้มันจะเร็วจิตนี้บังคับไม่ได้ด้วยแล้วก็จะรวดเร็วมากยิ่งจะไปตรงนู้นตรงนี้มันก็จะหนีเราไปเรื่อยถ้าเราหย่อนยานล่ะมันก็ไม่มีทางที่เข้าไปถึงได้เหมือนกันปล่อยปะละเลยหย่อนยานในการทำมั่งไม่ทำมั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นเราทำยังไงสติก็แค่รู้แล้วก็ไม่ทำอะไรตอนนี้ในทางโลกมันยากหน่อยเพราะว่ายังไงก็ต้องทำมาหากินเนาะโยมก็บอกว่าท่านเป็นพระก็พูดได้เลยไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่พระวัดนี้ไม่ใช่ไม่ทำทำเยอะด้วยถ้าโยมรู้เดี๋ยวจะงงจริงๆพอสมาธิมันเกิดเนี่ยมันเกิดกำลังมากอย่างที่บอกแล้วจะทำงานอะไรเนี่ยมันทำได้เยอะมากทำด้วย
สมาธิที่มีสติด้วยนะนี่สมาธิแบบโหตอแบบไม่รู้อะไรสมาธิมีสติเนี่ยสติจะเป็นตัวนั้นเลยจะเป็นตัวปัญญาแล้วจะทำอะไรได้รวดเร็วมากไม่น่าเชื่อความผิดพลาดก็น้อยมันจะเป็นตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องฝึกฝนคือสติเท่านั้นเองฝึกสติด้วยความเพียรชอบแต่นี้ทำแล้วเหมือนไม่ได้อะไรมันก็ไม่เห็นความหวังเนาะมันไม่ได้หวังอะไรทำแล้วเราก็ต้องหวังให้มันเป็นยังไงยังไงให้มันได้อะไรให้มันเห็นก็เลยมันตั้งไว้ตรงนั้นเหมือนกันเนี่ยมันล่อเอาไว้มันจิตก็จะไปหาตรงนั้นแหละแล้วถ้าเกิดนิมิตขึ้นมามันก็จะมีก็จะเกิดเรื่อยอ่ะใครที่เกิดนิมิตก็จะเกิดเรื่อยบนเส้นทางปฏิบัตินี่มันถ้าทำถูกทางก็ต้องเจอนิมิตก็มีทางตาที่เห็นขณะหลับตามันก็เห็นเป็นภาพรูปอารมณ์เป็นรูปอารมณ์ทางหูก็มีเสียงคนมาบอกทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พูดถูกซะด้วยเราก็ไม่รู้ใครนึกว่าเทวดาบอกทางกลิ่นก็มีกลิ่นนี้ไม่เคยได้กินมาเลยในโลกมนุษย์เป็นกลิ่นที่หอมแบบสดชื่นมากอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นทิพย์หรือบางทีก็ได้กลิ่นสาบสางอะไรก็เป็นนิมิตอีกเหมือนกันนิมิตทางรสก็มีรสชาติได้รสที่สาบสางเป็นรสทิพย์ต่างๆพวกนี้ทางสัมผัสก็มีเพราะนิมิตเกิดได้ทั้ง5ทางเกิดเป็นนิมิตนั้นถ้าเกิดนิมิตท่านบอกว่าเป็นเครื่องหมายนิมิตคือเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วแต่อย่าไปยึดนิมิตเท่านั้นเองบางคนก็เอามาตีความนิมิตก็เหมือนกับฝันใช่ไหมถ้านอนฝันแต่ถ้านั่งเห็นก็เป็นนั่งฝัน นั่งฝันหรือเปล่ามันเห็นนิมิตมันเห็นแต่ว่าให้ท่านได้ทำนี่ไงถึงได้บอกว่าท่านเริ่มต้นจากเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าไอ้ตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าเรามันเกิดสงบแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้ได้อีกไม่ว่าเราก็เฉยพอเฉยแล้วเราก็เดินต่อไปได้นะก็จะไปเจอตอนนี้เจอโอภาสแสงสว่างก็มีจิตจะเริ่มเข้าไปละเอียดมันก็จะมีแสงสว่างออกมาคือเราเริ่มเจรไนไปทุกวันเนี่ยขัดเกลาไปชำระล้างไปทำจิตให้ขาวรอบไปเรื่อยนักขณะเข้ามันก็เริ่มส่องแสงสว่างขึ้นมาได้เหมือนแก้วมณีที่เราจิรนัยก็เพชรนั่นแหละก็แสงเข้ามาเราเกิดไปชอบใจติดใจก็เพลินไปเลยแต่นี้ก็เจออยู่เรื่อย แล้วก็สำคัญผิดบางทีคิดว่าอ๋อเห็นแล้วเราสำเร็จแล้วบางทีก็มีแต่นี้ก็เป็นแค่ขั้นที่สองแต่ถ้าเราเห็นก็ไม่ว่ามันก็ผ่านไปได้ตรงนี้ก็จะดับไปเสร็จแล้วก็จะผ่านไปเจอเรื่องของญาณรู้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นมามีธรรมะผุดขึ้นมามีธรรมะเกิดขึ้นมามีญาณรู้สัมผัสรู้นู่นรู้นี่อะไรเข้าไปได้เองมันก็จะเริ่มรู้แบบเนี้ยจะรู้แล้วก็ใกล้เคียงซะด้วยมันคือส่วนมากมันก็ตรงอ่ะก็ทำให้เรามั่นใจไปยึดได้ง่ายๆแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าก็เฉยๆก็จิตก็จะไม่กระเพื่อมไปคิดไปยึดอะไรต่างๆก็ทำให้เราไปต่อได้อีกแต่ถ้าเราไปยึดเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูญาณแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาญาณมันอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ที่เราจะกรรมหรือเราจะปล่อยเท่านั้นเองงั้นถึงได้บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรแล้วมานั่งกันอยู่ทำไมเนี่ยทำแล้วก็ไม่ได้อะไรเอาโยมลงคิดง่ายๆถ้าได้เนี่ยใครได้กูได้ปะเป็นตัวครูใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งที่ต้องจัดการเลยที่ต้องละให้ได้คือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้ก็กูได้มันก็พอกตัวเราเข้าไปก็ใหญ่ไปเลยมันก็เก่งไปเลยเลยแต่นี้สำคัญตรงนั้นเลยแล้วมันตรงเนี้ยเวลาเกิดอารมณ์ก็แรงนะเวลาโกรธก็โกรธแรงเวลาอยากได้ก็แรงเพราะมันมีกำลังไงพอเกิดสมาธิเนี่ยถึงได้บอกว่ามันดาบสองคมเดี๋ยวจะปล่อยตรงนี้ไม่ได้ต้องตั้งสมาธิที่ให้ถูกตรงนี้มันถ้าย้อนกลับมาตรงที่เรื่องของการเดินมรรคจริงๆมรรคมันก็อยู่ที่กายแล้วนี่แหละเส้นทางที่จะต้องปฏิบัติก็อยู่บนตัวเราทั้งหมดเลยเราก็บอกว่าการปฏิบัตินี้ทิ้งกายไม่ได้ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะพูดกันอย่างนั้นเป็นส่วนมากอยู่ถามว่าแล้วใครไม่ทิ้งกายใครไม่ทิ้งกาย
กายเราเราไม่ทิ้งกายทำไงอ่ะก็คือจิตนี่แหละมันไม่ทิ้งกายใช่ไหมถ้าไม่ทิ้งกายคือจิตเนี่ยจะมารู้กายไว้เรื่อยไม่ทิ้งเมื่อจิตไม่ทิ้งกายนั่นแหละตัวสงบมันก็เกิดแน่ๆเพราะโดยปกติธรรมชาติแล้วเราต้องสังเกตใจขันสังเกตดูว่าจิตอยู่กับตัวเราไหมไม่ค่อยอยู่เนาะไปเที่ยวทั่วไปหมดเนี่ยเราคิดไปเรื่องอะไรมันก็ไปที่นั่นแหละยิ่งคนมีประสบการณ์เยอะมีความคิดเยอะๆพิสดารมันก็ยิ่งไปแบบพิสดารเลยไม่ค่อยอยู่ยิ่งคนคิดมากคิดไปคิดมาถึงขนาดว่าเครียดนั่นแหละจิตไม่ค่อยกลับบ้านเครียดไปเครียดมาก็ซึมเศร้าหนักเขาก็บ้าอันนั้นเสียสติเสียคือเสียไปจากกายเลยนะคนบ้าคือคนที่จิตไม่กลับบ้านบ้านคืออาการ32ที่เป็นตัวเราเนี่ยรูปขันธ์นี่แหละงั้นจิตมันไปเลยล่องลอยไปตามเขาถามมันรู้ไหมมันรู้แบบอัตโนมัติมันรู้แบบความเคยชินที่เราเคยชินกับอะไรก็ทำไปตามแต่ว่าจิตไม่อยู่หรอกจิตมันจะไปคิดแต่เรื่องไหลไปในอารมณ์เรื่อยดังนั้นอย่าปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปนะเดี๋ยวมันจะไปอย่างนั้นที่สุดแล้วพอเรามาทำสติปุ๊บเพื่ออะไรมันก็ละความคิดที่จะไปไหนมาไหนในสุดมันก็จะมาอยู่ที่กายเราบ่อยๆเนี่ยเส้นทางเดินมรรคก็อยู่ที่นี้เมื่อมาอยู่ที่กายบ่อยเข้าลองสังเกตง่ายๆพอเราเริ่มหยุดคิดเนี่ยโอ้โหมันเบาไปเยอะเลยนะตัดกรรมเลยทันทีที่เราเห็นแล้วก็ไม่ว่าเนี่ยก็ตัดกรรมแล้วเพราะมันกรรมที่จะคิดที่จะต่อเรื่องก็เป็นกรรมที่ไม่ใช่ดีตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าทางลัดที่สุดแล้วย่อที่สุดรู้แล้วจริงๆมันหลายคนก็บอกว่าเห็นแล้วเฉยใช่ไหมได้ยินแล้วเฉยรู้แล้วเฉยก็ใช่แต่เสร็จแล้วพอเรารู้แล้วเฉยมันเวลารู้ว่าโกรธแล้วมันเฉยไม่ได้ใช่ไหมไปเห็นเทวดามันก็เฉยไม่ได้อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกคิดว่าเออมันเฉยไม่ได้เฉยนี่เหมือนมันต้องบังคับให้เฉยไงมันครับจิตเฉยๆรู้แล้วจิตมันก็ฟูแล้วเราก็เออเฉยๆมันก็ไม่เฉยให้หรอกดิ้นนะแต่ถ้าเราบอกไม่ว่ามันก็ลอยๆอยู่แค่ไม่ว่าแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยๆนักเข้าพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะพอรู้แล้วก็เฉยได้เลยเนี่ยเฉยนั่นเป็นตัวสำเร็จแล้วปริยัติมันเฉยแล้วแต่ตัวที่จะเดินไปหาความเฉยก็คือไม่ว่านี่แหละเพราะนั้นเรามาดูว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรมันเริ่มต้นจากการกระทบกันของอายตนะทั้ง6ที่มีอยู่ที่เรานี่แหละตากระทบรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและมันเกิดความคิดขึ้นมาแค่2อย่างเรามาจะพูดตรงนี้เสมอเลยนี่จุดตั้งหลักที่จะตั้งหลักตรงนี้มันเกิดอะไรพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายใช่ไหมชอบไม่ชอบเนี่ยเมื่อตายรูปยกตัวอย่างแค่อันเดียวตายรูปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเห็นดอกไม้ชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบแล้วก็อยากจะได้มาความอยากก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อกระทบปุ๊บมันเกิดความอยากเกิดเขาเรียกว่าตัณหานี่แหละมันก็จะอยากไม่เกิดเวทนาก่อนแล้วที่ชอบก็เป็นสุขเวทนาก็อยากได้ที่ไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาก็ไม่ต้องการมันก็จะผลักไสไล่ส่งมันออกไปเห็นปุ๊บไม่ชอบนี่แล้วก็โกรธแล้วใช่ไหมไม่ชอบใจบ่อยๆเข้าหนักๆเข้าก็เกิดอาการรำคาญใจโกรธขึ้นมาได้เมื่อโกรธแล้วก็เป็นอะไรเป็นกิเลสแล้วโกรธถ้าสะสมมากๆตายไปก็ไปนรกอีกแต่ถ้าเราอยากได้ในตอนที่อยากได้นี่ก็ไปแสวงหานี่ก็เป็นอะไรมันก็เป็นโลภก็เป็นกิเลสอีกเห็นไหมฮะไปทางลงหมดเลยนะมันลงไปจากข้างล่างหมดเลยอบายภูมิทั้งนั้นเลยแต่ถ้าโลภแล้วเราอยากได้แล้วได้มาเสร็จแล้วเราก็มาหวงแหนเอาไว้เราก็หลงอยู่ตรงนี้อีกจะไม่กลัวจะหลุดลอยกลัวจะหายไปใครแตะต้องไม่ได้ก็เป็นกิเลสอีกเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยกิเลสเกิดกับเราทั้งวันทั้งคืนเลยเกิดจากการกระทบทั้ง5ทางนี่แล้วจิตเนี่ยเป็นตัวรับแล้วคิดแล้วก็คิดอีกคิดอยู่นี่แหละก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกในที่สุดแล้วเราจะทำยังไงท่านบอกว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่าง
ทางซ้ายและขวาในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรก็บอกไว้ว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีก็มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญะมีสติสัมปัญญะก็คือกายเราทั้งหมดสติคือมันระลึกรู้ระลึกได้ก็เอาสติมันระลึกรู้ที่กายด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองในองค์ของการฝึกสติแต่ท่านต่อให้อีกสองเรื่องที่ต้องทำก็คือวินัยโลเกอวิชชาโทมนัสสังคือถอนความพอใจและความไม่พอใจออกแล้วจะถอนไงอ่ะก็เห็นมันก็พอใจก็ไม่พอใจใช่ไหมได้ยินอยู่ตรงเนี้ยพอใจก็ไม่พอใจมันก็เกิดอยู่เราจะถอนมันออกไปได้ไงแต่มาถึงบอกว่าตรงเนี้ยทางลัดเมื่อได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยถอนแล้วเห็นไหมมันจะเข้ามาตรงกลางแล้วเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ามันก็จะเฉยแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเข้าตรงกับไอ้จุดที่เรียกว่าเมื่อเราเห็นแล้วมันจะต้องเกิดกิเลสกิเลสพาเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิดังนั้นเมื่อเราละตรงนี้ได้เมื่อรู้แล้วเห็นแล้วไม่ว่าได้ได้ยินก็ไม่ว่าได้ได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยได้มันก็ตัดกรรมโยมว่ามันตัดไหมใช่ไหมตัดออกจากตรงนี้ไปได้เลยละอบายภูมิไปเยอะเลยนะเราต้องสังเกตแค่นี้เราเริ่มทำเนี่ยคร่าวๆทำแท้ตรงนี้ก็พอเลยท่องไปก็ได้มีอะไรก็ไม่ว่าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราก็ไม่ว่าอะไรใครอ่ะบ่อยเข้าจะเคยก็ไม่รู้จะว่าอะไรใครดีก็มันจะหันมาดูตัวเราเลยแล้วขอไปรู้สึกง่ายไหมจบว่าง่ายไหมแกว่ายากเอ้าทำตรงนี้ง่ายแล้วมันใช่ซะด้วยนะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะไม่ต้องไปนั่งนานไม่ต้องไปยืนเดินนานไม่ใช่หรอกอันนั้นมันแล้วแต่มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นไปเองกับการฝึกฝนที่เป็นไปมันก็สามารถที่จะทนได้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่หลักคือว่าทำยังไงให้มีสติอยู่ที่กายได้ตลอดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเพราะนั้นการฝึกสติไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอย่างเดียวเห็นไหมเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ให้มีสติรู้อยู่หลักการง่ายๆว่าอย่างที่พูดเมื่อเช้าเหมือนกันว่าถ้ากายเรานิ่งอาการของกายที่นิ่งก็มีอยู่สามอิริยาบถนั่งมันก็นิ่งใช่ไหมยืนก็นิ่งแล้วก็นอนนะเมื่อกายเราเฉยท่านบอกเอาจิตเดินให้จิตมันเดินแต่เดินอยู่ที่กายแล้วเนี่ยเดินขึ้นจากเดินลงเดินขึ้นอยู่เนี่ยจากศีรษะลงไปเท้าจากเท้าขึ้นมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังให้มันเดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหางานให้จิตทำจิตถ้าเราไปจดจ้องอยู่กับที่ไม่อยู่หรอกใครที่จะจ้องดูลมไปดีลมหายใจจ้องมันไปแล้วบางทีมันไปตั้งนานแล้วเพิ่งนึกได้อ้าวไปไหนมาเราดูลมอยู่นี่นะใช่ไหมเคยเป็นไหมต้องเจอกันทนมากเพราะฉะนั้นลมมันก็เบาบางด้วยแล้วจิตมันก็รวดเร็วมากด้วยแล้วเราไปบังคับให้อยู่กับที่มันไม่อยู่ให้หรอกงั้นเราก็เดินไปเดินรู้ไปรู้ผ่านไปเฉยๆอย่างนี้แหละแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวก็มีบทเดียวก็คือเดินถ้ากายเคลื่อนไหวท่านบอกให้ใจนิ่งเฉยให้นิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวไม่ไปอยู่ตรงอื่นไม่ไปสนใจตรงอื่นแต่สนใจตรงการเคลื่อนไหวของกายเท่านั้นถ้าเราจับงี้บ่อยๆฝึกไว้เรื่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะขยับเขยื่อนจะเคลื่อนไปไหนเนี่ยมันจะรู้ไปเรื่อยเลยตัวรู้จะรู้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นที่สุดแล้วสติเป็นผู้ที่รู้ครอบคุมเข้าไปเราเป็นชีวิตประจำวันเราจะทำอะไรก็ทำแต่มีตัวรู้เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองรู้แม้กระทั่งเผลอก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มันจะเป็นยังไงเราก็รู้หมดรู้แต่ไม่ว่าอะไรรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อเนี่ยละการปรุงแต่งเลยพอรู้อย่างนี้ได้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้สึกได้เองพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะรู้สึกเลยเอ๊ะมันก็เบาๆสบายๆโล่งๆดีเนาะเริ่มจะรู้สึกไม่ต้องคิดอะไรเยอะนั่นวางไปตรงนี้เองที่เรียกว่าปล่อยวางไม่ต้องไปปล่อยแต่ทำแค่นี้แค่ไม่ว่าเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นผลเองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าทำอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีความอยากอยู่ตรงนี้เป็นกิเลสที่แทรกอยู่แล้ว
แล้วโอกาสจะเข้าไปถึงจะยากก็จะกล่าวอีกคำว่าที่คิดนั้นไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดยังว่าใช่ไหมเพราะว่ามันคิดตามความชอบกับไม่ชอบเมื่อตาเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสพวกนี้ก็คิดไปตามชอบไม่ชอบก็หรือไม่ใช่แต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดคือเมื่อไหร่ที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิสงบอยู่มันก็เกิดคิดขึ้นมานั่นแหละธรรมะเกิดตัวนั้นน่ะใช่เราจะเข้าใจตะลุปุพงค่อยๆเข้าใจขึ้นมาพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมันเกิดเต็มกำลังเราก็จะรู้ทั่วถึงไปได้เองจริงๆไม่ยากเนาะการทำเนี่ยแต่ว่าที่ยากความคิดมากแต่กว่าจะถึงความไม่ยากก็มันก็ผ่านยากมาเยอะเหมือนกันนะถ้าว่าไปแล้วลำบากน่าดูเหมือนกันต้องอดนอนมาเยอะพอสมควรอดข้าวมาเยอะเหมือนกันก็ถือไม่ต้องอดทนมาแล้วแต่ว่าโยมโชคดีไงใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านก็เอาทางลัดย่อๆมาให้เราอาตมาก็มาลองดูก็เห็นผลแล้วก็เลยมาบอกโยมต่อเนี่ยแต่นี่อยู่ที่โยมต้องทดลองเอาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ต้องตั้งใจมากเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยเกินไปใช้วิธีว่าลองทำดังนั้นเมื่อจิตที่คิดว่าลองทำเนี่ยถามว่ามีความหวังไหมมันก็ไม่ได้ตั้งหวังจะต้องเป็นอะไรถูกไหมแต่นี้เมื่อไรที่มันทำไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นเลยเนี่ยที่เราลองทำอย่างนี้ที่พอลองไม่ว่าไปเรื่อยท่านว่าอย่างนี้ลองที่ไม่ว่าแล้วอะไรมันจะเกิดเราจะรู้เองเราจะก็เริ่มเข้าใจงั้นถ้าอธิบายมันก็ไม่ตรงกันหรอกแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมเราทำมาไม่เท่ากันสมองความคิดทั่วมานก็แตกต่างกันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะนั้นจะเห็นหลักการแล้วว่าอย่างเมื่อเช้านี้ที่บอกแล้วอีตอนเขาย้ายดอนเมืองไปสวนภูมินี่มันเงียบไปพักเลยนะตอนนั้นดูมันจะดีเหมือนกันนะตอนนี้ย้ายกลับมาแล้วเลยมาดังใหม่แต่เดี๋ยวมันก็ชินไปเองใช่ไหมมีคำแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ชินไปเองแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆมันก็เป็นแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรจริงๆหรอกในชีวิตเราเนี่ยเพราะเราไปจับมันไปยึดมันมาเองก็เลยเป็นปัญหานั้นเพราะนั้นในเรื่องของตัวนี้กลับมาที่มาชาเราพูดเรื่องของทานแต่เรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องของการแค่ก็สำรวจระวังกายกับวาจาเท่านั้นเองใช่ไหมนั้นมาดูในมรรคมีองค์8ทางเดินเนี่ยมันก็ประกอบด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเริ่มต้นจากข้อที่1เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะเรียกว่าเป็นทัศนคติที่ถูกต้องมากกว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยสัมมาสังกัปโปคิดชอบคิดถูกเมื่อมีทัศนคติที่ถูกแล้วก็จะคิดถูกคิดถูกแล้วก็สัมมาวาจาก็พูดถูกสัมมากัมมันโตก็ทำถูกเห็นไหมจะเห็นเลยว่าเริ่มจากความเห็นถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะคิดพูดทำได้ถูกต้องถ้าเรื่องคิดดีพูดดีทำดีมันก็จะมาตามมันจะเป็นของมันเองนั้นเราจะรู้ยังไงให้มันถูกตามธรรมทิฏฐิท่านบอกว่าธรรมทิฏฐิเนี่ยมันมีเริ่มต้นจากหยาบๆให้รู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงโยมเชื่อไหมเชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงเคยไปมาแล้วเหรออ้าวไม่เคยเห็นเคยเห็นไหมนั่งนี่ใครเคยเห็นสวรรค์นรกบ้างยังมีไหมฮะใครเคยเห็นมั้งยังไม่เคยเห็นเนาะมันจะเชื่อได้ยังไงอ่ะเพราะไม่เคยเห็นอ่ะใช่ป่ะก็งมงายเลยเชื่อเลยอ่ะต้องเชื่อต้องใช้ปัญญาต้องพิสูจน์ได้กรรมล่ะถ้ากรรมนี่พอพูดถึงกรรมคนก็นึกถึงว่าไม่ดีใช่ไหมโหตอนนี้ช่วงนี้กรรมจังเลยทำอะไรก็แย่ไปหมดใช่ไหม
เนี่ยเขาใช้ผิดจริงโบราณเขาพูดมาถูกนะเขาใช้คำว่าบุญกรรมบาปกรรมแต่นี้ไอ้ตรงคำว่าบุญกรรมเนี่ยดันไปตัดเอากรรมออกก็เหลือแต่บุญอย่างเดียวแต่ไอ้ตรงบาปกรรมไม่ตัดบาปออกเหลือแต่กรรมอย่างเดียวก็เลยเข้าใจผิดเขาบอกบุญกรรมบาปกรรมดังนั้นคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำกลางๆกรรมคือการกระทำมันทำได้สามทางทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมมันยังกลางอยู่ยังไม่ได้ดีไม่เลยเลวเมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขนี่เป็นบุญไปสู่สุคติภูมิสวรรค์พรหมเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราลงนรกไปสวรรค์ทุกวันเลยนะเยอะไหมเราลองมาคิดที่วันหนึ่งเนี่ยเรามาชั่งดูว่าเราคิดดีพูดดีกับทำดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นภาพของสวรรค์นรกชัดเจนแล้วเห็นได้ไหมพอพิสูจน์ได้เนาะถ้ารู้ของการกระทำรู้ว่ากรรมอย่างลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กรรมมาบันดาลจริงๆกรรมก็บันดาลแต่เป็นกรรมที่เราทำนั่นแหละแล้วมันไปเก็บไว้ที่ไหนอะเก็บไว้ที่เมมโมรีในโทรศัพท์สัญญาของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้กิกเลยเก็บได้เยอะมากเห็นมันก็จำได้ยินมันก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกายก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเนี่ยสังเกตว่ามันจำเยอะมากนะแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวจำนี่แหละเวลาเราตายปุ๊บมันจะไปพร้อมกับวิญญาณวิญญาณ6ก็มารวมเป็นวิญญาณเดียวที่จิตตวิญญาณไปพร้อมกับไอ้ตัวจำนี่แหละพาให้เราไปเกิดดังนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ไงเราทำอะไรไว้คิดยังไงมันได้อย่างนั้นหมดไม่มีจุดทุนนิยมเลยนะ กรรมนี่เป๊ะเลยพูดยังไงได้อย่างนั้นจริงๆมันต้องรับแต่นี้การส่งผลของมันเนี่ยมันไม่ใช่ทันทีทันใดแล้วก็ไม่เร็วทันตาเห็นที่เราจะทำให้เราเข้าใจได้ถ้ามันเร็วงั้นปุ๊บเราจะเชื่อเรื่องกรรมแล้วไม่มีใครกล้าทำไม่ดีหรอกไม่กล้าพูดไม่ดีหรอกจะไม่มีเลยมันจะเป็นตรงนี้เพราะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยกำลังของมันจะสะสมให้เป็นกำลังพอสมควรเพราะนั้นกรรมแต่อดีตที่ติดเรามาเนี่ยมันรอส่งผลอยู่ตลอดมันจ้องอยู่ตลอดนะมันก็จะให้ผลอยู่เนี่ยนั้นอันไหนที่มีกำลังกว่ามันก็จะให้ผลก่อนแล้วก็อยู่ที่เราทำกรรมปัจจุบันด้วยเปิดช่องเมื่อไหร่มันก็เข้ามาให้ผลเลยถ้าเปิดช่องดีนี่กรรมดีชักเริ่มดึงกรรมดีเข้ามาได้แต่ถ้าเปิดช่องไม่ดีเราทำไม่ดีไอ้กรรมไม่ดีมันก็จะเข้ามาให้ผลได้เหมือนกันเขาถึงได้บอกว่าให้คิดบวกไงถ้าคิดบวกเราจะรู้สึกสบายมีความสุขนะแต่ถ้าคิดลบล่ะมันก็จะอึดอัดไม่สบายใจรำคาญใจก็จะเป็นตัวกรรมเหมือนกันมันตัวที่มาสะกิดหรือว่ามันมาเตือนเราให้มันออกไปทางนั้นดังนั้นถ้าเราเห็นเรื่องกรรมแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างเราทำเองทั้งหมดไม่ใช่ใครส่วนมากเราสังเกตดิมนุษย์เนี่ยมักจะไปโทษผู้อื่นว่าเขาทำให้จริงๆมันเป็นเราเนี่ยเราทำทั้งหมดเลยแล้วมันไปสะสมมาไว้แล้วมันจะค่อยๆรอที่จะส่งผลตามลำดับของกำลังของมันกำลังกรรมจะมีมากเท่าไหร่ก็อยู่ที่เจตนาดังนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเริ่มจากความเห็นตรงนี้เองถ้าเรามีความเห็นถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเจตนาตรงนั้นได้ดังนั้นพอเข้าใจเรื่องกรรมก็จะรู้ว่าสวรรค์นรกมันมีจริงแล้วใช่ไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณเขาบอกไว้เป้เลยเก็บไว้ที่ใจนี่แหละเราเก็บไว้หมดเลยวันไหนที่ไม่สบายใจรำคาญใจอึดอัดใจทุกข์นั่นแหละนรกเกิดที่ใจละวันไหนที่สบายใจมีงั้นเมื่อขั้นที่หนึ่งเราเชื่อเรื่องกรรมเราเชื่อเรื่องบาปบุญสวรรค์นรกมีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยโยมมาที่วัดเนี่ยโยมได้มาแล้วนะธรรมทิฏฐิเขาเรียกว่าใช้ปัญญาขั้นต้น
ตัวอันข้อที่1กับข้อที่2สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาปัญญามนุษย์ก็มีอยู่3ขั้นตอนอีกเหมือนกันขั้นตอนที่1เค้าเรียกว่าสุตตมยปัญญาโยมได้ยินได้ฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องเนาะแต่ยังไม่เข้าใจถูกมั้ยฟังรู้เรื่องว่าพูดอะไรหรือว่าไปเรียนรู้อะไรมาไปอ่านไปอะไรมาเนี่ยรู้เรื่องนี่เค้าเรียกว่าเป็นปัญญาขั้นที่1เสร็จแล้วมารู้เรื่องแล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาเป็นจินตามยปัญญาอันนี้ก็แล้วแต่ปัญญาใครปัญญาท่านฉลาดโง่ไม่เท่ากันเมื่อมาคิดพิจารณาแล้วเกิดเข้าใจอันนี้ปัญญาขั้นที่2เข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นที่3นี่เมื่อจิตเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิแล้วจึงเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วพัฒนาจากความสงบนี่เองเพราะฉะนั้นในสองข้อต้นเนี่ยโยมได้ไหมแล้วจากบ้านที่มาวัดนี้ก็เชื่อไปแล้วมามานี่มาทำกรรมดีใช่ไหมก็จะต้องไปสวรรค์ได้บ้างสะสมไว้ยิ่งมาถือศีลแปดก็จะได้ไปเป็นพรหมใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ากรรมตรงนี้มีจริงก็เลยมาวัดนี่ได้มาจากบ้านแล้วข้อที่สองสัมมาสังกัปโปก็ดำริชอบก็ดำริออกจากความชอบใจทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านดำริออกจากกามกรรมคุณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายที่ชอบตาเห็นไอ้สิ่งที่ชอบหูได้ยินสิ่งที่ชอบนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมคุณเพราะเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้เราชอบแต่มันก็ผิดหวังชอบหามาก็ไม่ค่อยได้ได้มาก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอีกทำไมมันก็จะเกิดทุกข์อยู่เรื่อยเลยแล้วก็อยากจะมีความสุขอุตส่าห์สอหาทุกอย่างมาให้สมบูรณ์พร้อมแล้วก็ยังไม่สุขเห็นคนเขามีเงินเขารวยๆนึกว่าเขาจะสุขที่ไหนได้พอไปดูเขาอ้าวไม่ได้สุขจริงๆนี่นะเพียงแต่เราคิดว่าในสุดแล้วเราก็เลยว่าคิดออกจากที่นี่มาสักพักหนึ่งมาวัดหน่อยดีกว่านี่เขาเรียกว่าออกจากจากบ้านจากเรือนออกจากกรรมคุณมาเพื่อจะมาวัดได้มาสองข้อแล้วนี่เป็นปัญญานะตัมมาสังกัปโปดำริชอบก็คิดมาว่าจะมาหาวิธีการมาหาหนทางก็เลยมาฟังพระท่านว่ายังไงก็ลองปฏิบัติลองทำดูเสร็จแล้วพอมาถึงวัดก็มารับศีลใช่ไหมบทเนคขมะทันทีที่ยอมรับศีลก็จะได้อีก3องค์นี่ได้มา2องค์แล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแต่พอรับศีลยงก็ได้สัมมาวาจาวาจาชอบก็ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายทิ่มแทงเขาไม่พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดคำหยาบด่าทอกันไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกขนองอันนี้คือสัมมาวาจาแต่เราไม่พูดเช่นนี้ก็เป็นวาจาที่ชอบแล้วก็สัมมากัมมันโตการงานชอบก็เนี่ยงานที่กำลังออกจากทุกข์นี่เองงานที่จะทำให้ดับทุกข์หรือละทุกข์ได้ที่งานที่มาฝึกปฏิบัติเช่นนี้แหละเป็นการงานที่ชอบที่สุดสัมมาอาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมมาอยู่ตรงนี้ก็เขาก็ให้แค่เลี้ยงมือเดียวก็พอใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าก็พอจริงๆมันก็อยู่ได้นี่นะเกิดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาแล้วที่เวลาอยู่ที่บ้านโอ้โหหลายรอบรับประทานหลายรอบจังแต่พอมาที่นี่ก็ให้รอบเดียวมันก็อยู่ได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าการรับประทานด้วยความหิวกับความอยากมันจะต่างกันแล้วแม้กระทั่งมื้อเดียวมันก็ยังมีความอยากที่จะรับประทานอยู่เหมือนกันเพราะความเคยชินที่มีมานั้น3องค์นี้เป็นเรื่องของศีลท่านที่รับศีลก็จะได้อีก3องค์แล้วเนี่ยแรกเราได้2องค์เป็นปัญญาตรงนี้เป็นเรื่องของศีลเป็น5แล้วใช่มั้ยองค์ที่6ก็เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบก็เพียรละความไม่ดีในใจออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมเสร็จแล้วก็เพียรรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่เป็นความเพียรคือพยายามกระทำเพียรในอะไรเพียรในองค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบก็คือระลึกอยู่ที่กายเราระลึกอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ต้องลงมือทำก็มีอยู่แค่องค์ที่6กับองค์ที่7นะเพราะฉะนั้นศีลจะเป็นบาทฐานแม้แต่โยมไม่ได้รับศีลตรงนี้แต่มีเจตนาในจิตว่าเราจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนี่ก็เป็นศีลฮะศีลคือเป็นลักษณะ
แบบนั้นมีก็เรียกว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายกับวาจาอันย่อๆถ้าเราจะเรียกว่าสำรวมระวังก็มีระวังปากระวังมือระวังเท้านั่นเองเมื่อสำรวมระวังตรงนี้ได้เนี่ยเป็นศีลแล้วเพราะนั้นศีลก็เป็นบาดฐานตรงนี้ไงเมื่อเจตนาตรงนี้มีเนี่ยจิตจะเริ่มเข้ามาหาตัวเองมันจะไม่ออกไปส่งไปตำหนิใครแล้วมันจะไม่ค่อยไปเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเริ่มจะเข้ามาแคบเข้ามาดังนั้นท่านถึงบอกศีลเป็นแม่ศีลเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานของการที่จะปฏิบัติถ้าศีลดีเนี่ยโยมให้ทานก็ถูกทานก็มีอานิสงส์มากแต่มีศีลเนี่ยภาวนาก็เป็นได้เร็วสมาธิก็เกิดได้ง่ายความสงบนะเพราะเจตนาเราไม่เบียดเบียนถ้าแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดอาการนี่เรียกว่าจิตดีขึ้นมาเพราะนั้นศีลและมีอานิสงส์มากกว่าทานเสร็จแล้วพอเริ่มลงมือทำก็เจริญสติด้วยความเพียรชอบสรุปแล้วมรรคมีองค์8คือมาฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองก็มารู้ตัวเรานี่แหละวิธีการดูสติเอามารู้กายท่านก็บอกว่ามีตั้ง6วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็เรียกว่าอิริยาบถพระบทที่ว่าด้วยอิริยาบถ4ยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเดินก็รู้ว่าเดินให้รู้ตัวเราไม่รู้ใครแล้วก็รู้อิริยาบถแค่นี้อันที่2ก็เรียกว่าสัมปชัญญะพระก็รู้อิริยาบถย่อยแล้วนั่งนี่เป็นอิริยาบถหลักถ้าเราหันไปทางนี้ก็ย่อยแล้วเรายืนแขนไปโค้งเข้ามาแล้วหันไปทางซ้ายหันทางขวาก็เป็นอิริยาบถย่อยคือรู้การเคลื่อนไหวทุกชนิดของกายที่เคลื่อนไหวขยับเคลื่อนไปอันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่3ก็มาดูลมหายใจจริงๆการดูลมหายใจขั้นต้นเนี่ยจะทำได้ไม่ง่ายเพราะลมหายใจมันจะเบาบางมันจะละเอียดจับลมหายใจจะจับยากฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นลงมือปฏิบัติท่านบอกว่าให้รู้รูปปัจจุบันก่อนตรงเมื่อเรานั่งก็ให้รู้รูปที่เรานั่งโดยการที่บอกแล้วว่าเมื่อนั่งนิ่งให้จิตเดินเราก็นึกรู้ตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าผ่านด้านหลังก็ขึ้นมาแล้วก็ผ่านด้านข้างลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็วนไปรอบกายเราแบบนี้ดูไปดูไปเนี่ยกายมันนิ่งหลับตานึกมันก็นึกไม่เห็นหรอกแต่เราใช้ความรู้สึกแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ลืมตามันดูก็ได้นะแล้วก็หลับตานึกไปใหม่แล้วก็นึกไปเลยคร่าวๆทำลุ่มหลวมคร่าวๆไม่ต้องไปเพ่งแรงเยอะแค่ผ่านไปผ่านไปดูอยู่อย่างเงี้ยดูไปสักเดี๋ยวหนึ่งโยมจะเห็นว่ากายมันก็นิ่งแล้วก็นึกไม่ออกไม่เห็นวาจาก็นิ่งแล้ววาจาก็สงบไม่พูดแล้วก็เป็นบุญแล้วนะต้องต่อไอ้จิตก็ยังเดินดูตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วจะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวในกายเพราะกายเมื่อเริ่มนิ่งเนี่ยจะมีบางสิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นการเคลื่อนไหวของลมหายใจก็มาจับที่ลมตอนนี้แหละมันจะจับลมได้นี่ก็เป็นวิธีที่3ถ้าดูลมหายใจเข้าจริงๆไม่ได้ดูลมนะถ้าดูลมเนี่ยมันไม่เห็นหรอกใช่ไหมแต่ดูการกระทบของลมรู้สึกได้ว่าลมกระทบผ่านตั้งแต่ปลายจมูกผ่านโพรงจมูกไปผ่านเพดานนี่จะเป็นไส้กรองจะเป็นตัวกรองสิ่งอะไรต่างๆที่ติดไปกับลมนี่ก็เพดานจะเป็นตัวกรองไว้ให้ดักเชื้อโรคต่างๆเสร็จแล้วก็ผ่านลำคอลงไปผ่านกลางท้องอกไปลงไปจนถึงท้องแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ตามดูรู้ไปเรื่อยแต่รู้เบาๆมันเข้ากระทบผ่านรู้สึกได้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยจิตก็จะตั้งมั่นต่อเนื่องอยู่อันนี้เป็นวิธีที่2วิธีที่3วิธีที่4ก็เอาอาการ32มาดูอย่างที่ได้สวดไปเนี่ยในหนังสือสวดมนต์เนี่ยถ้าจำได้ท่องให้ได้จะดีมากบทนี้ที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะเวลาเกิดเหตุอะไรที่ฉุกเฉินเนี่ยนึกอะไรไม่ได้ไทยท่องบทนี้เลยช่วยได้เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดจิตมันกลับมาบ้านเมื่อเขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดได้ฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเราก็ใช้อาการ32มานึกก็ได้แล้วก็ท่องไปเกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งตัวร่างกาย
หน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตะโจหนังก็นึกถึงหนังหุ้มร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อเนี่ยเราก็นึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ32อาการก็ถือว่าวันนี้จบแล้วก็ทำแค่นี้แต่ทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอทุกวันทำแบบนี้ได้แล้วโยมจะสังเกตเห็นการสงบของใจได้เกิดการหยุดคิดขึ้นมาเองได้แล้วก็จะรู้ว่าบางทีดูไปนึกไปเกิดไปเห็นอะไรเขาสักชิ้นหนึ่งในร่างกายบังเอิญดูไปดูมานึกไปนึกมาไปเห็นกระดูกหรือเห็นตับก็เพ่งตรงนั้นได้เลยท่านใช้ให้เพ่งดูตรงนั้นไปให้มันชัดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ออกมาเองตรงนี้แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะตามมาแต่วิธีการทำแค่นี้ได้หรือถ้าจะเอาแค่กายภายนอก5อย่างก่อนก็ได้ใช้มาบริกรรมช่วยก็ได้เกศาผมนึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บทันตาฟันก็นึกถึงฟันตะโจหนังก็นึกถึงหนังหุ้มแล้วก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยตรงนี้ก็จิตก็จะสงบได้วิธีนี้เป็นทางสมถะและวิปัสสนาเสร็จวิปัสสนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นจริงของธรรมชาติของกายเรานี่คือวิธีที่4ใช่ไหมมารู้อาการ32ก็เรียกว่ากายบัพพะวิธีที่5ก็มารู้เรื่องของธาตุทั้ง4ธาตุ4ก็อาการ32นี่แบ่งไว้แล้ว20อย่างแรกก็จะเป็นธาตุดินมีลักษณะของความแข็งแข็งอีก12อย่างหลังก็เป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำธาตุดินนี่20อย่าง20อาการก็ได้มาจากคุณพ่อให้มาส่วนธาตุน้ำ12อาการก็ได้มาจากคุณแม่ส่วนธาตุไฟธาตุที่3ก็เป็นธาตุที่เราเกิดเป็นมนุษย์จะได้มาเป็นกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นแก่ร่างกายส่วนธาตุที่4ก็เป็นธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเลออาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ทำให้เราเกิดการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องขับเคลื่อนอาหารที่เราทานเข้าไปตามลำไส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เริ่มต้นจากลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เป็นลักษณะของธาตุลมเคลื่อนไหวเป็นตึงๆไหวๆก็มานึกถึงหลับตานึกไปแล้วก็นึกถึงสภาวะที่มันเป็นก็นึกถึงตรงนี้ได้เห็นความเป็นธาตุนี่ก็จะเริ่มละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนี่คือวิธีที่5วิธีที่6ก็เรียกว่านวสีนวติกาบัพพะบทที่ว่าด้วยประชาทั้ง9ประชาทั้ง9เป็นไงก็เป็นเหมือนกับลักษณะของซากศพที่ตายไปคนที่ตายไปแล้วเป็นศพตายไปวันหนึ่งเป็นไงธาตุไฟดับธาตุลมก็ดับก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำมันก็เกิดอาการหมักกันขึ้นมาใช่ไหมของที่ทิ้งไว้มันบูดเน่ามันก็จะหมักบูดก็เกิดแก๊สขึ้นมาตอนนี้พอเกิดแก๊สมันก็จะเกิดอาการดันขาก็กางแขนก็กางตาก็ถลนลิ้นจุกปากมันดันทุกอย่างออกมาหมดตามลูกทวารก็ผ่องขึ้นนั่นแหละ แล้วก็เกิดผิวสีของผิวก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดำเป็นคล้ำเป็นเขียวก็จะเกิดตรงนั้นหรือว่าซากศพที่โดนตัดเป็นสองท่อนไปเห็นซากศพที่มีอยู่สองท่อนหรือว่าซากศพที่โดนตัดเป็นหลายท่อนเป็นท่อนหรือว่าซากศพที่ปล่อยทิ้งไว้ในป่าแล้วก็มีสุนัขแรงกามาฉีกทิ้งเนื้อขาดกระลุงกระลิ่งหรือว่าซากศพที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกแห้งหมดมีแต่หนังหุ้มกระดูกหรือว่าซากศพที่ไม่มีเลยมีแต่กระดูกเปล่าหรือแต่กระดูกอย่างเดียวละหรือว่าซากศพที่เป็นกระดูกแต่ว่าก็แตกกระจายกันหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางนี่ก็เป็นลักษณะของ9อย่างของที่เราจะใช้พิจารณาแต่ตัวนี้ก็ต้องมีภาพดูหรือว่าก็ต้องนึกเอาอันนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายเขาเรียกว่าไม้ตายหรือว่าทำทุกวิธีแล้วเนี่ยมันไม่สงบเราก็ใช้วิธีไม้ตายขั้นต้นหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ตายไหมพอนึกถึงความตายอาตมาเนี่ยโดนข้อหามาเลยตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะเมื่อไหร่ที่จะคุยกับใครเราก็จะพูดถึงตรงเนี้ยเขาก็หาว่าเราพูดไม่เป็นมงคลเลยมาพูดเรื่องความตายแต่พอมาบวชแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงพงดูนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพงถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์บอกว่าก็หม่อมก็มี
ภารกิจยังทำอยู่เยอะก็ได้ดูวันละ7ครั้งนึกถึงความตายวันละ7ครั้งเป็นโสดาบันแล้วนะ7ขณะจิตเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะเกิดอีกเต็มที่สูงสุดไม่เกิน7ชาติอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุปิฏอย่างน้อยที่สุดก็คือ1ชาติเพราะฉะนั้นท่านดูนึกถึงความตายได้วันละ7ครั้งแต่พระเจ้าบอกไม่พอหรอกตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมเพราะนั้นการเห็นนึกถึงความตายเป็นมงคลนะไม่ใช่ว่าเป็นอัปมงคลเราไปเข้าใจผิดกันเองเราลองนึกบ่อยๆสินึกไปนึกมาเผลอๆมันไม่กลัวตายเฉยๆนะโยมจิตมันจะมีกำลังตรงนี้ขึ้นมาที่สุดคนเราที่ดิ้นรนทั้งหมดมันเพราะกลัวตายนี่แหละแต่ถ้าเราไม่กลัวตายแล้วทุกอย่างปล่อยวางได้ง่ายขึ้นมันก็สบายแล้วงั้นที่สุดแล้วนี่เขาเรียกว่าไม้ตายไงมันต้องตายยังไงเราก็ต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่างเหมือนกับว่าถ้าตายไปแล้วไปเจอยมบาลยมบาลจะถามว่าอันที่หนึ่งเคยเห็นคนแก่ไหมใครไม่เคยเห็นคนแก่คงไม่มีเนาะแล้วเห็นคนแก่แล้วรู้สึกยังไงโยมรู้สึกยังไงก็คนแก่ก็แก่ก็แก่จะเป็นไงใช่ไหมก็เป็นว่าตกถามท่านมาก็ถามว่าเคยเห็นคนเจ็บไหมเอ้าก็มีทุกคนก็ต้องเจ็บเหมือนกันนั่นแหละก็เห็นก็เป็นคนเจ็บนะแล้วคิดว่ายังไงไม่คิดไงก็คนเจ็บได้เคยเห็นคนตายไหมล่ะก็เคยเห็นก็คนก็ตายไปก็เอาไปเผาก็ตายตอบตรงหมดเลยถ้าตอบอย่างนี้นะเดี๋ยวมาบอกว่าเอางั้นไปลงไปขุมไหนก็เลือกเอานี่คือโอกาสสุดท้ายที่โยมบาลให้โอกาสนะแล้วเป็นเรื่องจริงที่เขาตายแล้วฟื้นมาเขาก็มาบอกอย่างเงี้ยถ้าเราเคยเห็นคนแก่แล้วเราก็บอกว่าอีกหน่อยเราก็ต้องแก่แบบนี้เหมือนกันนี่ได้แล้วถ้าเห็นคนเจ็บอีกหน่อยเราก็ต้องเจ็บใช่ไหมเราต้องเจ็บใครได้ป่วยแน่ๆเลยมันหนีไม่ออกหรอกมันแน่นอนก็ได้ไปอีกแล้วสองคะแนนถ้าเห็นคนตายก็นึกเลยเวลาไปดูไปงานศพก็นึกอีกหน่อยเราก็ต้องมาตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วคิดได้แค่นี้เป็นบุญแล้วนะโยมเป็นกุศลเลยถ้าลงไปตอบโยมบาลตรงนี้นะโยมบาลบอกไปสวรรค์ก่อนเลือกเอาเปลี่ยนใจได้เลยนะเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ตัดสินหรอกนะแต่จริงๆด้วยกรรมของเราเนี่ยมันตัดสินถ้าเราแค่ตรงนี้พอพระเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ไปเจอตรงนี้ขึ้นมาไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจึงเกิดเขาเรียกว่าเทวทูตทั้งสี่ไงจึงเกิดความคิดขึ้นมาที่จะออกมาเป็นสมณะมาบวชเพราะรู้ว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทำไงอ่ะที่เราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็ลงมาพิจารณาว่ามันมีขาวมันก็มีดำมันตรงข้ามกันอยู่มันมีสว่างมันก็มีมืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีแก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็เลยออกมาเพื่อแสวงหาสิ่งนี้แล้วพระองค์บัญญัติคำนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายที่สุดแล้วพอคนพบได้แล้วตัดสรู้สังเกตคำนี้นะตัดสรู้รู้ถูกไหมฮะพระองค์มารู้ในธาตุรู้นี่ไงที่เรามาฝึกสติเนี่ยเพื่อให้เกิดผู้รู้ขึ้นมาจนเกิดตัดสรู้ขึ้นมาได้เริ่มรู้จักแล้วก็รู้จำรู้จักแล้วก็จำเอาไว้เอามาคิดพิจารณาแล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งในอะไรแจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เราไม่รู้รู้ไม่ถึงงั้นตัวรู้นี่แหละจะทำให้เกิดกำลังยิ่งรู้ไปมากๆมันจะเป็นพลังงานมันจะเป็นกระแสพลังที่เกิดขึ้นมากจนกระทั่งเราไปรู้ชัดตรงนี้ได้เพราะนั้นตัวนี้นะที่จะไปรู้ได้ท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะนั้นผู้ที่มีสติเป็นผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ขาดสติเป็นผู้ที่ตายแล้วถูกไหมถ้าเราไม่ฝึกจะเกิดอะไรขึ้นสติถ้าไม่ฝึกสติอีกหน่อยก็จะขี้ลืมสติก็หลงทำนู่นหรือยังทำนี่หรือยังทำแล้วยังไม่ได้ทำก็หลงสติแล้วก็ขี้โกรธเป็นขี้หมดเลยนะขี้โกรธก็เป็นไงขาดสตินักเข้าก็เป็นไงคิดมากฟุ้งซ่านจนกระทั่งเสียสติก็บ้านี่ก็เสียสติเลย
ซ่อมไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ดังนั้นที่บอกว่ามาปฏิบัติแล้วจะบ้าอันนั้นไม่จริงหรอกคนบ้าปฏิบัติไม่ได้แต่คนบ้าเนี่ยเขามาเดินจงกรมได้เนี่ยเขาก็จะหายนะหรือมาท่องผมคนเล็บผนังแค่นี้แหละถ้าท่องได้ก็จะหายได้เหมือนกันมันมีตัวนี้ตัวอยู่เพราะที่บอกแล้วว่าจิตมันไม่กลับบ้านอันนั้นก็เอาจิตกลับมาบ้านมาดูมันก็สามารถที่จะปรับตัวนี้เข้ามาใหม่เราสังเกตดูว่าจริงๆแล้วที่ออกมาพระองค์ยงเสียสละแล้วก็มาค้นพบตรงนี้ในที่สุดแล้วก็ไปช่วยได้หมดเลยไปช่วยครอบครัวได้ช่วยเวนยสัตว์ได้มากมายสอนแม้กระทั่งเทวดามารพรหมสัตว์ก็สอนได้เห็นไหมช้างกับลิงก็มาอุปถากมาดูแลพวกก็ยังสอนตรงนี้เขาได้แต่ว่ามรรคผลไม่ถึงสำหรับสัตว์เพราะไม่มีสมองคิดมนุษย์เท่านั้นที่มีสมองคิดได้ดังนั้นจึงว่ามันเป็นดาบสองคมอีกเหมือนกันสำหรับสมองมนุษย์พอมีสมองคิดนี่แหละพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ก็เอาเล็บเนี่ยไปจิกดินขึ้นมาว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยแค่ติดเล็บมาเนี่ยกับดินทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ยน้อยมากเลยนะไม่น่าเชื่อทำไมอ่ะทั้งที่เป็นผู้ประเสริฐมีสมองคิดด้วยเพราะสมองที่คิดนี่แหละมันคิดทั้งดีและไม่ดีได้แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงที่เรียกว่าวันหยัดคำว่ากิเลสไงมันเป็นตัวดึงให้ลงต่ำไปมันเป็นตัวทางที่อย่างที่จะมาพูดเมื่อกี้นี่ว่าเมื่อกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันเกิดอาการชอบหรือไม่ชอบแล้วเกิดตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นเหตุให้ไปลงไปสู่อบายต่ำนี่แหละมันก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกสติเนี่ยมันตัวนี้ตัวเดียวที่จะดึงเราขึ้นมาจากตรงนี้ได้จึงใช้คำว่าเป็นภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาให้ออกจากความโกรธก็ปิดนรกแล้วพัฒนาให้ออกมาจากความโลภ ก็ปิดความเป็นเปรตไปพัฒนาให้ออกมาจากความหลงก็ไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพัฒนาจนมีศีล5บริสุทธิ์เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อมีศีล5แล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปก็เป็นสวรรค์สมบัติได้สวรรค์แล้วพัฒนาจนมาโยมรักษาศีล8ทำจิตสงบเป็นสมาธิได้ก็เป็นพรหมสมบัติแล้วขึ้นไปพรหมแล้วถ้าเกิดว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าจิตอยู่เป็นกลางรักษาระดับกลางไว้อย่างนี้ได้พอตายปุ๊บไปนิพพานได้แล้วหรือบางทียังไม่ตายก็สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้นี่คือเส้นทางที่เดินฉะนั้นสังเกตว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเยอะหรอกแต่ว่าความเข้าใจเราต้องเข้าใจให้ถูกฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี่ยังเพิ่งเริ่มสัมมาทิฏฐิข้อที่1เท่านั้นนะฉะนั้นที่บอกแล้วทั้งหมดทั้ง8องค์8เนี่ยหมายถึงว่าฝึกสติด้วยความเห็นชอบองค์ที่6กับองค์ที่7เมื่อฝึกไปแล้วจิตหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธินั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบแล้วจิตจะตั้งมั่นควบคุมได้เมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เรียกว่ามรรคสมังคีมรรคจะมาสามัคคีกันหมดทั้ง8องค์ตรงนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกุศลที่เกิดความฉลาดขึ้นมาเนี่ยข้อนี้ก็จะดังนั้นในสัมมาทิฏฐิข้อต้นที่บอกแล้วว่าเริ่มต้นรู้จักรู้อะไรรู้เรื่องของบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ใจมันเก็บไว้ที่นี่ก่อนว่าตายแล้วมันถึงจะไปถัดมาเราก็มารู้เรื่องอาการ32ว่าเป็นเราหรือเปล่าอย่างที่อาตมาก็เปรียบเทียบเสมอเลยว่าก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วมั้งใช่ไหมอย่างรถคันหนึ่งเนี้ยถ้าเราเอาประตูมันออกไปเอาหลังคามันออกไปเอาล้อออกไปมันก็ไม่ใช่รถแล้วใช่ไหมก็เป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เรามาประกอบรวมกันก็เป็นรถคันหนึ่งคนเราก็เช่นกันที่ประกอบมาด้วยการ32เราก็ลองแยกส่วนมันออกไปแยกส่วนมันผมมาไปวางไว้ขนออกไปเล็บออกไปเอาฟันออกไปเอาหนังออกไปเอาเนื้อออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไม่มีเราเป็นอะไรเหมือนกันก็เรียกเป็นตัวเราไม่ได้เนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราเห็นอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยจิตมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราจะค่อยๆคลายไปเรื่อยๆทำให้เราเบาจากตรงนี้ได้ทุกตรงนี้ทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นท่านบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรามายึดมั่นถือมั่นอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเป็นเหตุให้ทุกข์แต่เมื่อเรามาพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้ได้มันจะคลายความทุกข์ออกไปไ
อย่างน้อยก็เบาบางลงไปเรื่อยๆตามความเพียรพยายามที่เรากระทำสม่ำเสมอนั่นแหละ นั่นพอขั้นที่สองพอมารู้เรื่องของอาการขั้นที่สองว่านี่ไม่ใช่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาให้มาพระพรหมสององค์นี้เขาสร้างมาให้ถัดมาเราก็มาเรียนรู้เรื่องของจากอาการขั้นที่สองก็มาเรียนรู้เรื่องของธาตุสี่ธาตุสี่เราก็แบ่งธาตุสองอย่างก็เป็นธาตุดิน20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟที่ได้มา37องศาเซลเซียสแล้วก็ธาตุลมก็คนทุกคนก็มีแบบนี้เหมือนกันหมดท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกันมีลักษณะเป็นธาตุสี่เหมือนกันหมดเลยไม่ได้แตกต่างเมื่อเห็นความจริงตรงนี้ได้ไอ้ความเป็นตัวตนมันก็ถอยลงไปแล้วน้อยลงไปแล้วหญิงยาโสหังมันก็เบาบางลงไปพอมาถึงตรงนี้ได้รู้ความเป็นธาตุถัดไปอันนี้เป็นสมาธิขั้นกลางแล้วถัดมาก็จะมารู้เรื่องของขันห้าเราจะมารู้ว่าขันห้าที่ประกอบเป็นเราเนี่ยที่เขาเรียกขันห้าขันแปลว่ากองหากมีกองมีอยู่ห้ากองด้วยกันก็มีรูปอยู่หนึ่งกองแล้วก็เป็นนามอยู่สี่อันที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันกองแห่งรูปก็คืออาการ32ที่เป็นเราที่เราเห็นได้นี่คือกองแห่งรูปมัน32อย่างมันหนึ่งกองเลยอันที่สองเขาเรียกว่าอะไรเวทนาขันเวทนาก็คือเป็นนามขันเป็นเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเสวยความรู้สึกเฉยนั่งอยู่นี่รู้สึกถ้าชอบมันก็สุขถ้าไม่ชอบมันก็ทุกข์นะกระสับกระส่ายหรือถ้านั่งฟังเฉยมันก็เฉยก็เป็นเวทนาทั้งหมดเพราะเวทนาไม่ใช่ทุกข์เวทนาไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวสุขก็เป็นเวทนาอุเบกขาหรือเฉยๆก็เป็นเวทนาถ้าแบ่งโดยพิสดารก็จะมี5สุขกายเรียกว่าสุขเวทนาถ้าทุกข์กายเรียกว่าทุกขเวทนาสุขใจเรียกว่าโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาในเวทนา5อย่างที่เราจะรู้สึกได้อยู่ตลอดมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่เคยอยู่กับที่เลยไม่มีใครสุขตลอดไม่มีใครทุกข์ตลอดเราต้องสังเกตให้ดีว่ามันจะเป็นที่เราไปทุกข์ซ้ำๆซากๆเนี่ยพอเราคิดย้ำคิดทำย้ำย้ำย้ำอยู่คิดแล้วก็ทุกข์ก็คิดอีกก็ทุกข์อีกแต่ว่าเวลาที่ทำบุญทำอะไรมาแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขพยายามจะนึกมันนึกไม่ค่อยออกแบบนั้นนะมันจะดึงเราลงอยู่เลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของสวยความรู้สึกเป็นเวทนาขันกองแห่งเวทนากองแห่งโลกกองแห่งเวทนาของที่สามเรียกว่ากองของสัญญาสัญญาที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นความจำได้ไหมรู้ จำหมดเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำแต่รสชาติอะไรก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำเพราะนั้นตรงนี้เป็นกองแห่งสัญญาเยอะมากจำมันตั้งแต่อดีตชาติมันก็สะสมมาด้วยเลยกลายเป็นวิบากคือผลของการกระทำที่เราทำมันจะส่งผลดีหรือไม่ดีมันก็จะมาส่งตามนั้นต่อไปเป็นขันธ์ที่4เขาเรียกว่าสังขารขันธ์สังขารคือการปรุงแต่งของจิตนึกคิดนั่นแหละเขาปรุงแต่งไปทางที่ชอบไม่ชอบหรือเขาเรียกว่าในตำราเขาก็บอกไว้ว่าเป็นปุญญะปุญญาพิสังขารปรุงเป็นบุญทางที่ดีปุญญาพิสังขารก็ปรุงเป็นบาปไม่ดีเนรชาพิสังขารก็แม้กระทั่งอยู่ในความสงบก็ปรุงมันอยู่อีกก็ยังปรุงได้ปรุงในฌานก็เป็นการปรุงแต่งสามระดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของขันธ์ที่ห้าเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์มนุษย์นี่จะมีทั้งหมด6วิญญาณด้วยกันใช่ไหมเพราะนั้นผีไม่น่ากลัวเนาะผีมีวิญญาณเดียวใช่ป่ะของเรามีทั้ง6เนี่ยสู้ได้สบายอยู่ที่ตานี่วิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่อย่างตานี่ก็มีหน้าที่รู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้มีจักษุวิญญาณที่หูก็มีโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินรับรู้เรื่องเสียงเห็นไม่ได้ส่วนที่จมูกก็มีคานาวิญญาณรับรู้เรื่องกลิ่นต่างๆมนุษย์นี่จะสามารถที่จะรับกลิ่นได้ถึงตั้ง 50,000 นะเยอะมากนะส่วนที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆแต่รสนี่มีแค่5รสเองแต่เรารู้สึกว่าเรารับประทานแล้วรสมันเยอะกว่านั้นเนาะแต่รสหลักๆก็จะมีแค่5มีอะไรเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมๆมี5รส
เปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมอะแล้วรสเผ็ดอ่ะเผ็ดเขาบอกไม่ใช่รสเผ็ดเป็นเรือไม่ใช่รสเผ็ดเขาบอกเป็นความระคายเคืองมันร้อนก็ไม่ใช่รสชาติเพราะฉะนั้นมันมีห้าส่วนกายก็มีกายวิญญาณสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะรู้สึกได้ส่วนที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณเนี่ยจะมีหกวิญญาณก็เรียกกองแห่งวิญญาณดังนั้นพอเรามารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้เบื่อยังมันต้องค่อนข้างละเอียดแล้วใช่ไหมพอมันละเอียดแล้วโยมจะถ้าฟังตามดีๆโยมจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันเบื่อนะดังนั้นเราก็มาดูการทำงานของขันธ์ห้าว่ามันเป็นอะไรมันทำยังไงมันเกิดยังไงเพราะเหตุอะไรสมมติว่าตาเราเห็นรูปเนี่ยปุ๊บอะไรทำงานก่อนโยมว่าตาเห็นรูปปุ๊บอะไรทำงานที่ไปเห็นเนี่ยไปทั้งหมดห้าอันที่หนึ่งคือรูปใช่ไหมรูปใช้งานที่รูปจะต้องไปสัมผัสไปกระทบกันอันที่หนึ่งทำงานก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นที่สุดท้ายแต่ว่าทำงานก่อนวิญญาณคือมีหน้าที่รู้แจ้งในสิ่งที่นั้นในหน้าที่เพราะเราเห็นก็มีวิญญาณที่ตาเมื่ออายตนะภายนอกคือรูปกระทบกับอายตนะภายในคือตาก็เกิดวิญญาณขึ้นระหว่างนี้ถึงจะทำให้เราเห็นได้ถ้าไม่มีวิญญาณทางตาก็เห็นไม่ได้เมื่อหูเหมือนกันได้ยินเสียงกระทบกับเสียงเกิดวิญญาณที่หูมันมีวิญญาณอยู่ก็เลยถึงจะได้ยินเสียงได้เพราะนั้นพอเริ่มเห็นรูปปุ๊บรูปแล้วก็เกิดวิญญาณทำงานพอวิญญาณทำงานแล้วโยมเกิดอะไรต่อเวทนาสวยความรู้สึกแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกขเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วเกิดสัญญาทำงานสัญญาก็จำได้ว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรมันจะรู้อันนี้เอาดอกไม้ก็ชอบแล้วเป็นไงสังขารก็ปรุงแต่งเลยชอบยังไงจะไปหาได้ที่ไหนไอ้เขาซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่เราจะได้ไปได้ยังไงแล้วก็คิดค้นหาวิธีปรุงแต่งที่จะให้ได้มานี่คือการทำงานของชั่วขณะจิตเดียวที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยมันทำงานกันต่อเนื่องอย่างนี้ซึ่งก็เร็วมากเราก็จะไม่ค่อยทันแต่ถ้าสามารถที่จะมาพิจารณาเห็นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลไกของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องของการทำงานเท่านั้นเองมันบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้แล้วจะไปสั่งงานยังไงก็ไม่ได้มันเป็นโดยธรรมชาติจริงๆด้วยเหตุด้วยปัจจัยนี่ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทก็เป็นยังไงอาตมาเคยมาเทศกลางคืนที่นี่ก็เคยเล่าให้ฟังไม่รู้คนเคยฟังที่มาอยู่ที่นี่มั้งหรือเปล่าไม่รู้คนโบราณเขาคิดออกมาเป็นเขาเรียกว่าอุคลาธิฐานเป็นเพลงเลยนะเขาร้องเป็นเพลงกันเลยปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเขามาร้องว่ายงคนคงเคยได้ยินนะถ้ารุ่นอาตมาเลยจะได้ยินฝนเลยทำไมถึงตกที่เคยยินนะไม่ได้ยินมีใครเคยได้ยินฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวเอ่ยทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกก็เพราะว่ากบมันร้องมันก็วนอยู่งี้มามันไม่ไปไหนเลยนะนี่คือวัฏจักรชีวิตที่เกิดวนเวียนของมนุษย์นี่แหละปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นต่อกันอย่างนั้นนี่ในทางที่เกิดถ้าในทางดับถ้าเราดับมันก็สวนทางแล้วเราจะทำไงที่เราจะออกจากวงนี้ได้ต้องพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงหมุนวงล้อธรรมจักรแล้วก็มาทำลายวัฏจักรเกิดวิวัฏจักรขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราควรทำตรงนี้คืออะไรที่ปฏิบัติมันรู้ที่กายเราถูกไหมดังนั้นวิธีการแหกออกจากวงนี้ท่านบอกไงได้มาจากวงเล่าแล้วโยมขี้มาว่าไงรู้ป่ะไปตีกบมาแก้มเราได้ไหมก็ตะกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกใช่ไหมเมื่อฝนไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกเมื่อฝืนไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบเมื่อข้าวไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดใช่ไหมท้องไม่ปวดกบก็ไม่ร้องแล้วเพราะไม่มีกบโดนไปแก้มเหล้าซะแล้ว
พราะฉะนั้นหลักการตีกบไปตีที่ไหนกบคือตัวเราดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมาตีเราให้แตกอย่างที่อาตมาค่อยๆเรียบเรียงมาให้โยมฟังเนี่ยให้มารู้เรื่องของตัวเรามาจริงๆมันประกอบไปด้วยอะไรอาการฐานที่สองมีธาตุสี่ในที่สุดเป็นขันห้าแล้วเราเห็นชัดเจนในขันห้าเขาเรียกว่าแก้ห่อขันห้าออกมาเนี่ยมันก็แก้ออกมาแล้วเนี่ยเห็นความเป็นไปชัดเจนแล้วเราจะยึดอะไรไม่มีอะไรที่จะยึดได้เลยมันไม่ใช่เราที่มันเลิศรู้เลยไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นแล้วยิ่งจะรู้ว่าเป็นธาตุสี่คนนั้นก็ธาตุสี่คนนี้ธาตุสี่เวลาเราจะโกรธใครนี่มันจะโกรธจะรู้สึกขำนะธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ยอมขำไหมใช่ไหมเออแต่ว่าเพราะความเป็นตัวเราเนี่ยเพราะเรายึดมาตรงนี้มานานเป็นเรามันก็เกิดปัญหาเป็นของเราของเขามันเป็นอย่างนี้มานี่คือก็เรียกว่าเข้าใจผิดไปยึดไปผิดเท่านั้นเองหลงผิดในความยึดมั่นตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วว่านี่คือออกจากวงล้อมในธรรมจักรก็เหมือนกันธรรมจักรก็ได้ลักษณะแบบนี้ท่านได้กล่าวในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไว้ว่าเพราะอวิชชาเป็นเหตุจึงเกิดสังขารอวิชชาคือความไม่รู้จึงเกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเกิดสังขารแล้วก็เกิดนามรูปเพราะสังขารที่คิดมันจะต้องไปหารูปเกิดก็เกิดเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาเมื่อมีนามรูปก็มีอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะใช้การกระทบเมื่อมีอายตนะก็ทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเมื่อเกิดการกระทบเป็นผัสสะแล้วก็เกิดเวทนากระทบปุ๊บมันก็จะเกิดอาการชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นสุขไม่พอใจก็ทุกข์เป็นเวทนาเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาอยากจะได้ขึ้นมาตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดอะไรเกิดอุปทานนี่อุปทานมาตอนนี้เมื่อเกิดตัณหาอยากได้และไม่อยากได้มันก็เกิดอุปทานยึดมันยึดทั้งดีและไม่ดีเลยนี่ยึดไว้เมื่อเกิดอุปทานแล้วเกิดอะไรก็เกิดภพขึ้นมาในจิตภพเป็นเหตุให้ไปเกิดที่ภูมิเป็นชาติคือได้ยินคำว่าภพภูมินะภพภูมิภพมนุษย์ภูมิมนุษย์ภพนรกก็ภูมินรกเพราะนั้นภพอยู่ในจิตภูมิเป็นที่ที่ไปเกิดเป็นชาติเมื่อมีภพเกิดขึ้นภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดภูมิชาติภูมิเมื่อชาติมีเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก่ก็มีชราเมื่อชราก็จะต้องตายเป็นมรณะนี่ครบ12อย่างของปฏิจจสมุปบาทแล้วเหตุพวกนี้ทำให้เกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะความขับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพัดภาคจากของรักของเจริญใจนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเราจะเห็นเลยว่าในชีวิตเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นพอมาเรียนรู้เรื่องทุกข์เนี่ยมันก็จะค่อยคลายเรื่องทุกข์ไปได้อาจารย์กล่าวว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่เดินไปแล้วมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเดินในโลกมนุษย์เนี่ยเราแสวงหาความสุขแต่กลับเจอแต่ทุกข์ตลอดเส้นทางจนกระทั่งตายก็ทุกข์มากเลยหาที่ลงไม่ได้แต่เส้นทางนี้สามารถที่จะตายแบบยิ้มได้พระเจ้านอนตายแบบสบายท่านสอนไว้ตรงนี้จิตเมื่อเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้แม้กระทั่งเราปฏิบัติได้ทักระดับหนึ่งเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้จะเห็นภาพเลยว่าจะสัมผัสได้เองว่าเราสามารถที่จะช่วยตรงนี้ช่วยตัวเองได้ขนาดไหนมันจะไม่ทุรนทุรายจิตจะปล่อยวางมันไม่มายึดเอาไว้แล้วไงและนี่คือเป็นเหตุของการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าในอริยสัจธรรมสี่ประการเนี่ยท่านบอกทุกกายทุกใจทุกเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปแก้ทุกไม่ใช่ไปหนีทุกแต่แค่กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะมันทุกแล้วอะไปแก้ไงมันก็ทุกไปแล้วนะท่านบอกให้กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้แล้วจะไปรู้เหตุของทุกได้เหตุของทุกก็คือสมุทัยคือความทะยานอยากของใจนะเมื่อที่เกิดเมื่อกี้ที่มันผัสสะแล้วมันเกิดชอบกับไม่ชอบมันก็เกิดอยากและไม่อยากนี่ก็เกิดสมุทัยข้อนี้ท่านบอกให้ละข้อนี้เสีย
แต่ส่วนมากเราจะไปส่งเสริมเนาะรักก็รักมากเลยรักหัวปักหัวปั๊มเกลียดก็เกลียดหัวฟาดหัวเวียงเลยใช่ไหมนี่ก็เรียกไปส่งเสริมท่านบอกให้ละมันไปซะรู้ปุ๊บเราก็ละมันออกเมื่อละเหตุของทุกข์แล้วทุกข์ก็ดับไปนี่เมื่อทุกข์ดับเราก็เห็นการดับของทุกข์เป็นนิโรธนิโรธคือการดับของทุกข์มันก็เป็นผลแต่มีเหตุให้กระทำก็คือการมาฝึกสติด้วยความเพียรชอบเมื่อเราฝึกมากเดินมากอยู่มันก็จะเห็นการดับของทุกข์เป็นขั้นตอนไปอย่างโยมนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งนานก็เป็นทุกข์เนาะเสร็จแล้วจะเป็นไงทุกข์ก็กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นทุกข์เป็นไงทุกข์เรากำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็ทำสติรู้ไปเรื่อยๆสติรู้ลมสมมติเรารู้ลมไปรู้ดูลมดูไปมันก็ยังรู้สึกอยู่นะทุกข์ก็ยังอยู่แต่ยังไม่หายหรอกแต่ว่ามันไม่รุนแรงแต่เสร็จแล้วมันก็จะบีบคั้นหนักเข้าโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเราก็ต้องทำไงเราก็กำหนดรู้เหมือนกันว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงถามใจไม่ไหวแล้วนะแต่เราก็จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ากายนี้เป็นธาตุสี่ไงก็ทนไม่ได้หรอกนั่งทนอยู่มันทนไม่ได้หรอกจิตนี่มันก็คอยกระสับกระส่ายไปเรื่อยเพราะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์แล้วเกิดขึ้นทุกข์แปลว่าทนไม่ได้มันทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก่อนจะเปลี่ยนเราก็ต้องค่อยรู้ว่านั่งอยู่ยังไงก็ค่อยขยับมือมันอยู่ข้างบนแล้วก็ค้ำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าสลับเท้าเปลี่ยนแล้วดูทุกข์ไปด้วยพอสลับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเข้าที่เอาทุกข์ดับไปแล้วใช่ไหมบางท่านก็ค่อยๆคลายไปบางท่านก็ดับเลยพอเปลี่ยนนิพพานปุ๊บก็ดับเลยนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งตัวหยาบเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วพอทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นมันทุกข์ไม่ไหวอยู่แต่พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็คลายมันก็รู้สึกเบาขึ้นนี่คือการดับของทุกข์ก็เกิดสุขขึ้นเราก็กำหนดรู้ว่าสุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงก็สุขนิดหน่อยแต่ตอนที่เปลี่ยนอย่างนี้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันปัญญาก็มารู้ได้ว่าอ๋อจริงๆทุกข์มันมีอยู่ตลอดเนาะแต่อิริยาบถเนี่ยมันบังทุกข์เพราะเราชีวิตประจำวันเนี่ยเราเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยไปทำโน่นทำนี่อย่างโน้นอย่างนี้ไปมันก็เลยไม่ค่อยรู้จริงๆนอกจากที่ว่าไปทำอะไรนานๆเข้าจริงๆมันปวดมันเมื่อยถึงจะรู้สึกตรงนั้นแต่ว่าถ้าเรามาอยู่เฉยๆก็จะเห็นเลยนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์มันทุกข์ตลอดตรงนี้นั้นปัญญาเริ่มมีแล้วแล้วก็นั่งต่อไปทำไปมันก็เริ่มเป็นขึ้นมาอีกแล้วทุกข์ก็มาอีกแล้วเพราะมันเป็นอยู่ตลอดก็เริ่มแรงอยู่แต่แล้วเราก็กำหนดรู้เหมือนกันกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมของเราไปการกำหนดอย่างนี้เป็นการแยกกายแยกจิตเพราะว่าจิตเนี่ยไม่มีที่ตั้งหรอกแต่เราสมมติกำหนดให้มันเป็นที่ตั้งแต่จริงๆที่ตั้งของจิตมีอยู่ระหว่างลิ้นปี่เนี่ยแต่หัวใจอยู่ใต้ราวนมเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดรู้เนี่ยเราก็เอากลับมามันแยกยังไงมันแยกโดยวิธีว่าเมื่อเราปวดที่เท้าที่ขาอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันเข้าไปสวยเวทนาที่ขันนี้เวทนาขันตรงนี้ที่มันเป็นเวทนาอยู่มันไปสวยเวทนาแล้วมันก็ไปสวยไม่ทีเดียวเพราะจิตนี่มันจะเร็วมันก็จะไปคิดปวดมากขึ้นมันก็จะทำให้มากขึ้นในเมื่อเรากำหนดรู้กายปุ๊บแล้วเราก็เอามากำหนดรู้ที่จิตเท่ากับเราดึงจิตที่มันอยู่ตรงนั้นเอากลับมาที่มันจะคลายตรงนี้ไปได้เยอะพอสมควรอันนี้ใช้การสังเกตให้ดีเราจะเห็นตรงนี้ได้แต่ยังปวดอยู่ไหมยังอยู่แต่เบาบางทนได้เราก็นั่งแล้วต่อไปก็ดูลมไปเรื่อยๆด้วยวิธีนี้แหละเราจะมาพึ่งลมแหละทุกเนี่ยมันจะบีบคั้นให้เรามาหาที่พึ่งก็ไปพึ่งลมตอนนี้จะทำให้เห็นลมได้จะตั้งมั่นที่ลมหายใจจะจับลมก็จับได้ตอนนี้แหละก็ตั้งเหมือนกับว่าถ้าใครเคยเล่นไพ่ก็จะรู้เนาะใครเคยเล่นไพ่ไหมเวลาเล่นเนี่ยมันไม่ขยับเลยนะโอ้โหยิ่งกำลังลุ้นกำลังได้อย่างนี้โอ้โหอยู่แต่ข้างหน้ามันจะไปลุ้นอยู่ตรงนี้จิตอะเหมือนกันตอนนี้เราเมื่อกำหนดรู้กายใจแล้วปล่อยเลยแล้วก็มากำหนดที่ลมหายใจพอเรามาดูลมหายใจนะครับมันเริ่มเห็นจริงๆมันจะเริ่มตั้งมั่นดูไปบางทีมันเห็นเป็นสายเลยนะเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นสายจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีอิทธิพลแล้วหนักเข้ามันฆ่ามันลมดับไปเองตามธรรมชาตินี่แหละท่านอัญญาโกณฑัญญะถึงดำริในใจเลยว่าแต่ยังไม่ได้อุทานออกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาจะเป็นทุกข์ก็ตามจะเป็นสุขก็ตามมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแต่มันอยู่ที่ระยะเวลาเท่านั้นเอง
ในขณะที่เราปวดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดตัวอยากขึ้นมาสองหนึ่งอยากให้มันหายไปสองไม่อยากให้มันเป็นเห็นไหมอยากและไม่อยากเพราะฉะนั้นเมื่ออยากเราละความอยากโดยวิธีว่าเรากำหนดรู้เฉยๆแล้วปล่อยไปอยากหรือไม่อยากเราก็ปล่อยแต่เรามาตั้งมั่นที่ลมซะเพราะนั้นเท่ากับเราละความอยากตัวนั้นไปไอ้ทุกตัวนี้มันก็ดับเองได้ตามธรรมชาติของมันเมื่อทุกดับไปมันข้ามาลมปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นเบาขึ้นมาเลยตั้งแต่เท้ามาจนถึงหัวเย็นโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาไอ้ตรงนี้สุขเกิดขึ้นแหละจะมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถตอนนี้สุขจะเพิ่มขึ้นมากจากการเปลี่ยนอิริยาบถเพราะดับไปเองโดยธรรมชาตินี่เราก็กำหนดรู้สุขกายเป็นไงสุขใจเป็นไงนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองดับที่กายการดับที่กายขั้นที่หนึ่งคือเปลี่ยนอิริยาบถขั้นที่สองคือดับไปเองโดยธรรมชาตินี่คือนิโรธขั้นที่สามก็มาดับที่จิตนะมีขั้นสุดท้ายจริงที่เรานั่งกำลังจะสงบเนี่ยนั่งดูลมดูไปดูไปใกล้ๆจะหยุดคิดอยู่มันเกิดคิดขึ้นมาเลยคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดไม่ดีมันคิดทั่วไปหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกเอ๊ะจะสงบอยู่แล้วมาคิดทำไม จะห้ามก็ไม่ได้ท่านบอกว่าให้ถอยหลังมานิดหนึ่งทำจิตถอยหลังมานิดแล้วก็นั่งดูเลยเอาเขาคิดอะไรเราก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่ากินไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตอนนี้จิตเกิดคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปถือไม่ดับเดี๋ยวมันก็คิดใหม่ขึ้นมาอีกแทนแล้วมันก็ต้องดับตัวนี้ไปเดี๋ยวจิตเกิดคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องอยู่แต่ตรงนี้จิตตั้งมั่นอยู่ต่อเนื่องถึงการเกิดดับของจิตจนกระทั่งถึงจุดมันจะเกิดสว่างสวยขึ้นมาเองนี่คือการดับที่จิตจิตดับจะเกิดแสงสว่างอย่างนั้นดังนั้นนิโรธท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งให้สว่างไงถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็จะแจ้งจะสว่างเองนี่คือสภาวะแตะพันิพานแล้วถ้าเราสามารถเห็นสว่างตรงนี้ได้ขั้นตอนไม่ยากใช่ไหมเพียงแต่เราฝึกสติให้มีกำลังและพยายามตั้งเฉยให้ได้ด้วยการไม่ว่าไว้ก่อนไม่ว่าเลยๆไปหนักๆเดี๋ยวมันจะเฉยพอมันเฉยเราก็จะตั้งดูได้พอดูไปเห็นการเกิดดับของมันจนมันดับหมดแล้วมันก็จะสว่างจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบขึ้นมานี่เราผู้รู้ก็เต็มกำลังรู้จนตื่นขึ้นตื่นจากอวิชชาจนจิตก็เบิกบานตลอดไม่เศร้าหมองแล้วเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ใช่เมืองแมนเดินสวรรค์ที่ไหนไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่ทำที่จิตนี่เองจิตสว่างขึ้นมาเองท่านบอกทำให้แจ้งให้สว่างขึ้นที่ใจแต่อันนี้เป็นผลเป็นพระนิพพานจะมีเหตุให้กระทำก็คือมรรคมีองค์8ก็คือการที่เรายังฝึกสติด้วยความเห็นชอบอยู่นะมรรคท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นเจริญอะไรก็เจริญสตินี่แหละเพราะนั้นมักก็ไม่ได้ให้ขี้เกียจนะต้องขยันใช่ไหมมันถึงจะเจริญความขี้เกียจไม่ทำให้เจริญเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีการฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่พูดเนี่ยมันตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เหมือนกันในธรรมจักรเรียกว่ามีรอบ3มีอาการ12อย่างตรงนี้ใครเข้าใจไหมเป็นลักษณะของญาณรอบ3เป็นญาณ3อย่างอาการ12อย่างคืออาการของอริยสัจ4รอบที่1ท่านไปทรงเห็นทุกกายทุกใจเห็นหมดเลยว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์พลาดภาคจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ท่านย่อลงมาว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นนี่รู้ทุกตรงนี้หมดแล้วเริ่มรู้ทุกตรงนี้แล้วก็ไปรู้สมุทัยไปรู้เหตุของทุกข์รู้ว่าเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจแล้วก็ไปรู้การดับของทุกข์คือนิโรธเห็นที่เห็นทุกข์มันดับไปอย่างที่ได้กล่าวสักครู่นี้เสร็จแล้วก็มารู้หนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ก็คือผู้รู้นี่แหละเป็นธาตุรู้จนกระทั่งไปรู้แจ้งขึ้นมานี่รอบที่1 4อย่าง
รอบที่สองมีอาการอีก4อย่างก็เป็น8รอบที่สองรอบแรกก็เรียกว่าเป็นสัจจญาณญาณของสัจจะญาณรู้ตรงนั้นรอบที่สองก็เรียกว่ากิจจญาณกิจที่ต้องทำทุกท่านบอกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญากิจที่ต้องทำคือกำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นสมุทัยสิ่งที่ต้องทำของสมุทัยคือให้ละข้อนี้เสียความทะยานอยากที่ได้กล่าวไปนิโรธท่านบอกว่ากิจที่ต้องทำคือทำให้แจ้งให้สว่างก็ถ้าทำไปแล้วมันก็จะแจ้งสว่างขึ้นมาเองเช่นเดียวกันถ้าถูกทางส่วนมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นนี่กิจที่ต้องทำเป็นรอบที่2อีก4อย่างเป็น8รอบที่3อีก4ก็เป็น12รอบที่3ก็เรียกว่ากตญาณเป็นญาณที่รู้ชัดเจนแล้วว่าทุกข์เรากำหนดรู้หมดแล้วสมุทัยละหมดแล้วตอนนี้ทั้งอยากและไม่อยากไม่มีแล้วในจิตนิโรธทำให้มันแจ้งแล้วมันสว่างขึ้นมาแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราที่ท่านอุทานออกมาอีกมรรคก็เจริญถึงที่สุดแล้วสติมีกำลังเต็มสมบูรณ์เรียกว่าสามารถที่กระทบทางตาก็รู้แล้วก็เฉยกระทบหูก็รู้แล้วก็เฉยกระทบทางจมูกกลิ่นก็รู้แล้วก็เฉยกระทบรสก็รู้แล้วก็เฉยรู้แต่ปล่อยวางตรงนั้นเลยนี่คือการปล่อยวางที่แท้จริงคือการปล่อยวางที่ไปรู้ความจริงแล้วมันปล่อยเองไม่ต้องพูดถ้าพูดนี่มันเหมือนเข้ามาขวางทางด้วยซ้ำพูดให้เข้าข้างเราแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ทำแต่ถ้าเรามารู้ความจริงตรงนี้เราจะรู้การปล่อยวางว่าของมันปล่อยของมันเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงรอบ3แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นอะไรอุทานออกมาแล้วว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วมาในการก่อนว่านี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเอาตัวรู้เข้ามารู้ตรงนี้จนกระทั่งถึงไม่เห็นตรงนี้ได้ก็นี่คือการไปถึงก็เรียกว่าไปถึงธรรมไปเข้าใจในธรรมจนแจ้งสว่างขึ้นมาได้ไม่ยากเนาะถ้าเดินไปแล้วฟังนี่พอเข้าใจไหมใครสงสัยอะไรไหมต้องฟังตรงนี้ฮะสงสัยถามได้สงสัยไหมหรือไม่ได้ฟังสงสัยถามตอนนี้จะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าที่ฟังพอเข้าใจบางทีแต่มาพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้คิดว่าพอดีเนาะก็เนี่ยถึงจุดนี้แล้วก็ในที่สุดแล้วมันจะไปเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมาเองนะโดยที่เราไม่ต้องคิดหรอกมันจะประจักษ์ขึ้นมาเองเลยถ้าเราจะคิดพิจารณาเราก็จะเห็นว่ามันจะเอาพิจารณาไว้บ้างก็ได้แต่จริงๆแล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะเข้ามาสู่สภาวะเองแต่บนความคิดที่เราเคยพิจารณาไว้เหมือนกันมันเป็นสัญญาจำไว้ด้วยก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เที่ยงรูปเที่ยงไหมรูปก็ไม่เที่ยงเนาะถามว่าไอ้เด็กคนนั้นกับคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเมื่อสมัยอาตมาเป็นเด็กไอ้เด็กคนนั้นกับคนนี้คนเดียวกันไหมโยมว่าคนเดียวเนาะแต่หน้าไม่เหมือนกันอะจะคนเดียวได้ไงเออใช่ไหมแต่ถ้าคนละคนน่ะมันก็มาจากตรงนั้นน่ะเอ๊ะมันยังไงไอ้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เห็นการเวลาที่มันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนทุกวันเลยนะถ้าเรานานๆไปเห็นหน้าใครที่เรารู้จักนานๆเห็นที่อ้อเปลี่ยนไปนะใช่ไหมแต่ถ้าเห็นทุกวันทุกวันจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันจะน้อยแต่จริงๆมันเปลี่ยนทุกวันไม่ต้องมากอะโยมอาบน้ำทุกวันเนี่ยถูไปขี้ไข่มีทุกวันใช่ไหมเนี่ยหนังมันก็ต้องตายไงเซลล์มันเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันอยู่ตลอดแปรปรวนอยู่ตลอดละไม่เคยอยู่กับที่ไม่มีอะไรอยู่กับที่เลยยิ่งหัวใจนี่เต้นตลอดยิ่งดูระบบภายในร่างกายเราจะเห็นการทํางานและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราทุกส่วนเลยอวัยวะทั้งหมดเนี่ยการเปลี่ยนไปและการเสื่อมของมันงั้นรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยนั่งอยู่ที่นี่ทุกเท่าไหร่สุขเท่าไหร่นับบ้างป่ะแล้วเฉยเท่าไหร่ไม่เคยอยู่กับที่เนาะไม่ได้สุขได้นานก็ไม่ได้ทุกข์ได้นานมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมสัญญาล่ะจำได้ไหมเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้เดี๋ยวก็คิดออกคิดไม่ออกก็ไม่เที่ยงตั้งหานล่ะเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็คิดไม่ชอบเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่ไม่ได้คิดอย่างเดียวสักทีเลย
ใช่ป่ะก็ไม่เที่ยงวิญญาณอ่ะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ได้รสก็หมุนเวียนไม่เคยอยู่กับที่ไม่ใช่เห็นก็เห็นแต่เห็นอย่างเดียวอยู่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมได้ยินตรงนี้ก็ไปได้ยินตรงนู้นก็ได้ยินตรงนู้นอีกโอ้ได้ยินตั้งหลายที่อีกก็ไม่เที่ยงนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันทนสภาวะนั้นไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงแล้วก็แปรปรวนตลอดเวลาแล้วเป็นทุกข์ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นไว้ว่านั่นเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้เราจะบังคับให้ความสุขอยู่นานก็ไม่ได้มันก็ไม่อยู่ให้หรอกบังคับให้ทุกข์มันหมดไปมันก็ไม่ไปมันเป็นของมันตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดสว่างสวยขึ้นมาอีกรอบนี่ก็เรียกว่าผลเกิดขึ้นแล้วถ้าไปเห็นสภาวะเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในหนังสือสวดมนต์เขาจะสวดว่าไงรูปังอนิจจังใช่ไหมรูปังอนัตตาเวทนานิจจาเวทนานัตตาสัญญานิจจาสัญญานัตตาสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาทำไมไม่มีทุกขังอ่ะไม่มีทุกขังนะเออมีแต่อนิจจังกับอนัตตาเขากลัวโยมจะไปสับสนจะมาปนกับทุกขเวทนาคำว่าทุกในไตรลักษณ์เนี่ยมันจะแตกต่างกับทุกขเวทนา ทุกขเวทนามันเป็นการบีบคั้นของจิตบีบคั้นกายทำให้เกิดทุกข์ทนไม่ได้มันใกล้ๆกันอยู่เหมือนกันแต่มันจะเป็นของตัวเวทนาไปแต่ทุกในไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามันทนในสภาพนั้นไม่ได้สังขารทั้งหลายสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ท่านกล่าวสังขารของโลกก็มีอยู่3ชนิดด้วยกันอันที่1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นประเภทอะไรในโลกมนุษย์ก็เป็นคน ใช่ไหมเป็นมนุษย์กับสัตว์ต่างๆอันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอะไรต้นไม้หรือมีหนังไม้อยู่เทวดาอยู่ในต้นไม้ป่ะมีวิญญาณเทวดาคือต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็พวกหินพวกดินพวกทรายสังขารทั้งหมดไม่เคยอยู่กับที่อย่างนั้นได้นะโยมคิดดูสิสมมติว่าหินก้อนหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโยมก็เห็นไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยเนาะมันก็อยู่อย่างงี้นะแต่เดี๋ยวมันก็จะต้องเปลี่ยนนี่มันเริ่มเปลี่ยนนะแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มทําใหม่ๆนะมาทําเองเนี่ยมันไม่ใช่รูปนี้หรอกสีก็ไม่ใช่อย่างงี้หรอกมันจะสีมันจะนั่นกว่านี้มันจะคล้ายต้นไม้มากกว่านี้นี่มันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่มั้ยแต่ว่ามันอยู่ที่ของไหนที่มันมีสภาวะที่แข็งที่ว่าทนมันก็อยู่ในนานตามกาลเวลาเราจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเพราะฉะนั้นท่านให้หาคําว่าไม่เที่ยงก็พอเพราะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยนะมันเป็นก้อนเดียวกันอยู่มันต่อกันอยู่เท่านั้นเองพิจารณาความเป็นอนัตตาก็จะไปเจอทุกขังไปเจออนิจจังพิจารณาความเป็นอนิจจังก็เจออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเจอกันหมดเพราะพิจารณาอย่างเดียวก็ได้แล้วแล้วจะเข้าใจได้ตรู้เองแต่เวลาเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองสภาวะที่มันปรากฏอ่ะไม่ใช่คิดเอาที่ธรรมกล่าวเลยว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดแล้วในที่สุดแล้วเรามาดูชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้ว่ากรรมที่เราทำมันจะต้องส่งผลที่เรียกว่าวิบากเพราะฉะนั้นวิบากของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่มนุษย์จะต้องเจอทุกคนดีก็ตามไม่ดีก็ตามจะต้องได้รับแน่นอนแล้วจะมาตอนไหนเราก็รู้ไม่ได้เพราะกำลังของแต่ละอย่างที่เราทำไว้เราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิบากบางทีเราคิดอยากจะทำอะไรไว้แต่เวลาจักรวาลที่มันเดินทางคลิกก็มาหาวิบากตัวนั้นมาให้ผลเราตูมเราคิดจะทำตรงนี้ก็เลยไม่ได้ทำเพราะต้องมารับวิบากสรุปแล้วดูดีๆแล้วแทบจะคิดอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นเช่นนั้นทั้งหมดเลยมันก็เป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งรับวิบากทำยังไงท่านบอกให้ทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับก็คือมีศีลกับมีสตินี่แหละสองอย่างนี้เท่านั้นเองเป็นภาชนะทองเมื่อวิบากไม่ดีให้ผลดวงไม่ดีก็เบาบางทุเลาได้
ไม่หนักหนาสาหัสนักมีกำลังสู้อยู่เพราะสติกับศีลที่มีแต่ถ้าวิบากดีให้ผลล่ะก็ดับเบิลเลยส่งผลได้เร็วอะไรที่เราปฏิบัติเนี่ยเราทำตรงนี้มาเนี่ยทำไปพอมันจะมาถึงสภาวะนั้นตูมเนี่ยกรรมจารีที่เคยภาวนาเคยปฏิบัติมาแล้วมันจะไม่ให้ผลต่อทำให้เราไปได้เร็วปุ้งปุ้งปุ้งแป๊บเดียวเลยเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนนะทำไปเถอะโยมทำไปเรื่อยๆอย่าไปหวังว่าจะต้องทำแล้วจะต้องได้อย่างนี้ในทางโลกเราเรียนรู้อย่างนี้เราทำงานแค่นี้มันจะได้อย่างนี้มันเป็นลักษณะนั้นแต่ในทางธรรมเนี่ยเรามองไม่เห็นมันเป็นรูปเป็นนามธรรมที่เราไม่เห็นไงแล้วไม่รู้กำลังที่จะเข้ามาว่าวิบากของนี่มีกำลังมากน้อยแค่ไหนดังนั้นวิธีการตั้งรับแล้วตั้งตรงนี้นั้นเมื่อเกิดการยอมรับเข้ามาได้เนี่ยจิตจะเบาตรงนี้ขึ้นมาเยอะเลยแค่เราตั้งรับได้แล้วก็ยอมรับความจริงนั้นหลักการปฏิบัติจะมี3ขั้นตอนอันที่1ไม่ว่าใครจะมาว่าเราจะมาแกล้งเราจะมาให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงเราหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราท่านบอกล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยก็ให้ทำใจว่ายอมรับแล้วก็ใช้นี่เข้าไปไม่ตอบโต้เนี่ยแก้กรรมเป็นการตัดกรรมแล้วก็แก้กรรมด้วยฉะนั้นเมื่อเราไม่ตอบโต้ก็เรียกว่าใช้นี่เข้าไปทำได้ไหมยากเนาะเรื่องอะไรอ่ะไม่เคยทำเนี่ยอาตมานี่ไม่ยอมเลยตั้งแต่แรกมาหลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อที่จำได้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำอ่ะแล้วเรื่องอะไรไปรับล่ะถ้าเราไม่ได้ทำแล้วเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอันเนี้ยเพราะไม่รู้ในส่วนแล้วก็ลองใหม่ๆก็ฝืนใจมันเหมือนกับไฟบังคับอ่ะไม่ยอมรับก็ไม่ได้เขามาว่าเราแล้วใช่ไหมตอนนี้เคยลองเคสหนึ่งเขามาพูดไม่ถูกกับเราอย่างนี้แหละพูดให้เราให้ร้ายที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเราก็เลยต้องอธิบายเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวคนเนี้ยเข้าใจเราผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปพูดกับคนอื่นจะเข้าใจผิดเราอีกด้วยเห็นไหมก็เลยไปอธิบายบอกไม่ใช่อย่างนี้นะแบบนี้เขากลายเป็นว่าเขากลับเข้าใจผิดหนักกับใหญ่เลยอ๋อใช่นี่ยอมรับความจริงเสร็จเลยแต่นี่ยอมแต่นี้จิตมันก็พลิกขึ้นมาปึ๊บเออจริงๆเรามันโง่เองเนาะถ้าเขาเข้าใจผิดแล้วเขาไปบอกคนอื่นและไอ้คนนั้นเกิดเข้าใจเราผิดแบบนั้นโดยที่ไม่มาถามเราไอ้คนอย่างนี้ก็ไม่น่าคบหรอกก็ดีเลยเออมันกลับรู้สึกอย่างนั้นได้โยมง่ายไหมนี่คือความแคร์กับสังคมเนี่ยเราแคร์ผิดประเด็นแค่โดยที่เราไม่ได้คิดว่าเออไอเหตุผลที่ถูกต้องที่สมควรมันอยู่แค่ไหนเนี่ยถ้าทำให้เราเกิดปัญญาตรงนี้ได้ก็เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้คิดบวกไปก่อนจะจบเลยแล้วนั้นหนักๆเขาก็ใช้นี่ไปเจอก็ใช้นี่ไปเบาเลยนะโยมมันเบาจากเจียดจากใจแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเบาไปตรงนี้เองแรกๆมันก็ลำบากหน่อยอะแต่พอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าในที่สุดแล้วอัตโนมัติมันไม่เข้าไปเลยรู้ไม่ว่าไม่ใช่ไม่รู้นะไอ้ไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยคือไม่สนใจแต่พอไปเจอเขาทำใจไม่ได้แต่นี่รู้แล้วก็ไม่ว่ามันปล่อยวางมันวางใจได้พอใช้นี่ไปนะใช้ไปนะเขาโอ้เขามายืนด่าอยู่นี่มันรู้สึกขอบคุณได้ใจจริงเลยไม่น่าเชื่อมันอัศจรรย์มากอยู่นี่แหละมันอัศจรรย์ที่ว่าบุญญาฤทธิ์เป็นอย่างนั้นเขาด่าอย่างนี้เรารู้สึกเลยเอ้ยขอบคุณนะทำให้ได้เขาเนี่ยเราไม่เข้มแข็งนี่หรอกเมื่อก่อนนี่แค่มึงมาพูดไม่กี่คำโดนตบไปแล้วใช่ไหมเออตอนนี้มาด่าเฉยเลยยิ้มได้ด้วยขอบคุณด้วยโยมจะรู้สึกภูมิใจในตัวมันปลื้มเลยนะเออเราทำได้ไงเมื่อก่อนไม่เคยคนอย่างนี้ใช่ไหมใจร้อนกลายเป็นเย็นไปเลยโยมนะแต่นี้ชาเย็นเย็นชาไข่มุกเสร็จแล้วก็ใช้นี่ไปนั่งนะเขาก็ขอบคุณไปใช้นี่ไปขอบคุณไปสุดท้ายจะเข้าใจเรื่องกรรมจะเข้าใจเรื่องกรรมมันจะเกิดเมตตาขึ้นแล้วขณะที่เราภาวนาเนี่ยมันก็เป็นการเจริญเขาเรียกว่าเมตตาภาวนาแล้วมันจะพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อถึงช็อตนี้แล้วเนี่ยความเมตตามันจะเต็มกำลังมันจะชัดในเรื่องของกรรมเขามายืนด่าเราเนี่ยโอ้โหกำลังโมโหเลยเนี่ยเขาส่งนรกเดี๋ยวนั้นเลยนั่นแหละเราเห็นกรรมเขาเลยว่าไอ้ที่กรรมกำลังโกรธเนี่ยมันลงนรกแล้วโกรธทีลงนรกทีโยมจดไว้เลย อยากโกรธก็เอาเลยกดทีลงนรกทีกดทีลงนรกทีจดไปเลยไปจริงๆนะจะบอกให้ไม่ได้โกหกพาโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเห็นตูมโอ้เขาลงนรกไปแล้ว
พอรู้อย่างนั้นแล้วเราไปโกรธตอบหรือว่าไปเถียงไปว่าเขาเราก็ลงแล้วลกต่ำกับมันใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรอ่ะโกรธแล้วเราลงแล้วลกด้วยแล้วลงลึกอีกมันจะเกิดเมตตาสงสารเลยโอ้โหน่าสงสารเนาะถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็โอเคไม่เป็นไรนะนี่เขาไปทำอย่างนี้โดยใช่เหตุเลยเนี่ยมันจะเกิดสามลักษณะอย่างนี้ใช้นี่นะแล้วเดี๋ยวมันจะขอบคุณจิตเราจะเข้มแข็งขึ้นจริงๆเราลองดูตัวเองสังเกตก็ได้บางทีเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นคนที่กระทบกระเทือนอะไรไม่ได้ใครมาว่าใครมาแตะต้องไม่ได้โกรธแป๊ดเลยใช่ไหมเนี่ยพอทำตรงนี้ใช้นี่บ่อยๆเขามันเกิดอาการตรงนี้ได้มันจะรู้สึกย่อรับความจริงแล้วก็หายแล้วขอบคุณเขาได้ที่สุดแล้วก็จะเกิดเมตตาเมตตาที่มีอุเบกขาด้วยตรงเนี้ยเมตตาตัวเนี้ยจะเกิดทุกวันนี้เรามีเมตตาแต่ไม่มีอุเบกขาบางทีช่วยใครก็ด้วยความเมตตาสงสารก็ช่วยแต่เสร็จแล้วเขาก็กลับไม่รู้เลยไม่รู้จักเราที่โกรธเลยใช่ไหมแหมกูช่วยแล้วไม่ทำตัวแบบนี้วะใช่ไหมมันมีโกรธเข้ามาเพราะหวังผลอยู่ลึกๆไม่รู้แต่ว่าถ้าเมตตาที่มีอุเบกขานี่มันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นจะปล่อยวางได้จะรู้สึกว่าเราช่วยเขาแล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นของเขาแล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่จะเกิดเป็นอุเบกขาลักษณะนั้นเพราะนั้นในจอดของการปฏิบัติจะต้องผ่านลักษณะนี้ถ้าโยมทำได้ตรงนี้เดี๋ยวโยมจะเห็นพัฒนาการของจิตของปัญญามันจะมีขึ้นมาเองแล้วจะรู้สึกว่าจิตมันจะเบามันจะเบาขึ้นไปความคิดความอะไรต่างๆก็จะเริ่มเบาบางมันจะเป็นคนคิดน้อยลงไม่คิดมากแล้วจะรู้เลยว่าโอ้คิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่คิดเลยเป็นไงก็สุขก็ดีผมหยุดคิดอ่ะเป็นสมาธิอ่ะไม่คิดเลยสบายเลยเพราะฉะนั้นหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะถ้าหยุดคิดได้นานสักประมาณ20นาที30นาทีก็เป็นอุปจารสมาธิระดับฌานแล้วแล้วถ้าทั้งวันไม่คิดเลยล่ะได้ไหมได้ไหมทั้งวันไม่คิดเลยถ้าเราคิดตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้อะจะหยุดคิดเพียงเดียวยังไม่ได้เลยแต่ถ้าโยมเคยทำแล้วจนมันหยุดคิดมาบ้างแล้วจนมันหยุดคิดได้นานขึ้นแล้วจนในที่สุดแล้วอยู่เฉยๆก็สติก็ทำต่อเนื่องบ่มีทีเลยจะเห็นเลยว่าทั้งวันเอ้ยไม่คิดได้นี่นะโอ้มันสบายมากแล้วว่าจิตเกิดอุเบกขาแล้วขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดตรงกลางชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ามันจะอยู่มันตรงกลางมันจะเห็นความสุขชนิดที่เราไม่มากไม่น้อยแต่มีสุขตลอดเลยเนี่ยจิตเบิกบานไม่เศร้าหมองแล้วใครจะมากระทบกระเทือนก็ไม่มีอะไรแล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่าอะไรผู้ใดอันโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมเมื่อปฏิบัติถึงตรงนี้มันจะเกิดสภาวะจิตอย่างนี้ขึ้นมาเองงั้นถ้าเราจะไปคิดว่าทำแล้วได้อะไรได้อะไรเนี่ยมันเป็นตัวอยากที่เจาะเข้าไปแล้วมันปนเข้าไปในกระแสของกิเลสแล้วเพราะนั้นทำแล้วมีบางอย่างมันหายไปไอ้นี่ใช่เพราะมันมีทุกข์อยู่ตลอดไงใช่ไหมงุนงิดรำคาญใจทุกข์ไหมแต่เมื่อความงุนงิดหายไปล่ะเบาแล้วทุกเบาบางลงไปหลังจากเข้าความโกรธความอาฆาตก็จะบาดหายไปล่ะอ้าวเบาขึ้นอีกถึงเยอะแล้วพอโกรธหายนี่เราก็จะเห็นเลยมันเบาแล้วก็ปิดนรกได้เลยนะถ้าปฏิบัติแล้วโกรธมันดับไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแล้วนรกปิดบัญชีส่วนได้เลยส่วนเนี่ยฉันจดบัญชีเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของจริงๆที่ว่าเรามันเข้าไปไม่เห็นนะอาตมาคิดทำว่าจะทำยังไงหนอแบบอยากจะทำแอนิเมชันนะพอใส่บาตรปุ๊บมันก็ลอยปุ้งขึ้นไปสวรรค์ไปเป็นลอยใช่ไหมเอาโยมทำบุญสร้างตลาดตุ้มเป็นวิมานไปอยู่ข้างบนแล้วพอโยมโกรธปุ้งลงนรกไปเลยไปจดอยู่ที่นรกแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จดแบบสมุดแล้วนะจดแบบไหนส่งไลน์ใช่ไหมส่งไลน์ส่งเฟซเลยเดี๋ยวนี้รวดเร็วกดชุ่มไปถึงเลยใช่ป่ะเอามันเป็นยังไงล่ะกรรมมันก็เร็วรวดเร็วอย่างนั้นแล้วมันบันทึกไว้อย่างนั้นจริงไม่ต้องส่งลงหรอกมันบันทึกไว้ในเมมโมรี่เรานี่แหละแล้วตัวนี้พาเราไปจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันด้วยตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยไอ้ความคิดที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรเนี่ยมันก็น้อยลงมันเป็นละความคิดพวกนี้ได้ยิ่งละเราลองสังเกตดูอะไรวันๆหนึ่งคิดอะไรเมื่อก่อนเนี่ยธรรมะเป็นคนคิดมากทำงานก็เป็นคนขี้เกียจใจไอ้คนขี้เกียจใจคนนี่จะคิดมาก
คิดวิตกไปหมดกลัวเขาว่างั้นกลัวเขานี่กลัวก็ไม่ถูกใจเขาอะไรสารพัดคิดมากเครียดเลยแก้ไม่ตกไม่รู้จะทำไงก็ไปอ่านหนังสือของฝรั่งมันบอกเอาใช้วิธีว่าคิดแล้วเขียนคิดมาแล้วก็เขียนคิดมาแล้วก็เขียนไปเขียนไปมันละความคิดไปได้เยอะเหมือนกันนะก็เขียนไปเรื่อยนะเข้านะเข้าเออมันหายได้แต่ไม่นานมาอีกแล้ว มันทำปลายเหตุไง อย่างที่เขาคิดก็ใช้ได้ก็เขียนไปเขียนไปเขียนไปมันหลุดออกไปได้นั่นนะเขาก็ไม่รู้จะทำไงจนกระทั่งมาอ่านเรื่องของอะไรนะตอนนั้นอ่านโลกทิพย์โลกลี้ลับก็ดีเหมือนกันแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องอะไรประวัติครูบาอาจารย์นี่แหละเสร็จแล้วก็ลองทำดูมาทดลองหมดเลยจะมาลองทำไปหมดวิธีไหนทำไงก็ทำแต่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่สุดแล้ววิธีที่ดีมากก็คือวิธีเดินเองเดินนี่คลายได้เลยความคิดความอะไรต่างๆเพราะนั้นถึงได้บอกว่าในมุมปฏิบัติเนี่ยถ้าคิดมากเขาห้ามนั่งมันจะนั่งคิดอยู่งั้นแหละนั่งคิดพอเลิกคิดก็หลับหลับพอดีเลยเพราะหยุดคิดชั่วขณะงั้นคนจะหลับเนี่ยจะต้องเข้าสมาธิชั่วขณิกะนะมันจะหยุดคิดอะถ้าโยมไม่หยุดคิดก็นั่นน่ะมันนอนไม่หลับโลกนอนไม่หลับเกิดขึ้นแต่คิดทั้งนี้เดียวมันไปเลยเลยต่อเรื่องเลยเนี่ยตรงเนี้ยได้ผลเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยจะช่วยเราหลายอย่างไอ้ที่พื้นเท้าแล้วเนี่ยมันจะมีปลายประสาทกระตุ้นนะอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยอันเนี้ยหัวใจปอดตับอะไรมันจะอยู่ในนี้เพราะนั้นมันเป็นไปกระถาที่ต้องกระตุ้นแต่เราไม่ได้กระตุ้นมันเลยเห็นไหมเวลาคนเครียดเราไปไหนนวดเท้าเนาะพอนวดเท้าแล้วก็หายผ่อนคลายได้จะโล่งสมองขึ้นแต่นี้เรานวดเองเดินเลยใช้เดินกลับไปกลับมาเพราะนั้นการเดินจงกรมมี2วิธีอันที่1เดินพิจารณาธรรมคือเดินคิดนั่นแหละอันที่2เดินให้มีสติงั้นเราเริ่มเดินแล้วก็เดินมันทั้ง2 อย่างการเดินพิจารณาธรรมไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีสไตล์แต่เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กำหนดระยะทางที่เราจะเดินประมาณทัก20ถึง25ก้าวเดินตั้งสักประมาณนี้ไปถึงนู่นบ้างแล้วก็เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเงี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าทำได้อย่างนี้วันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครึ่งชั่วโมงทุกวันจะรักษาโรคได้ก็บอกการออกกำลังกายเนี่ยจะด้วยการวิ่งด้วยการเดินด้วยการถีบจักรยานหรือจะว่ายน้ำให้มันต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นการรักษาโรคมันจะปรับท่าได้สมบูรณ์ได้สมดุลมากก็ต้องไปลองนะอย่าเพิ่งเชื่อ แต่ไม่หลอกหรอก เดินอย่างนี้แหละแต่ใหม่ๆไม่ได้หรอกครึ่งชั่วโมงรับประกันสัก10-15 นาทีมันก็เริ่มช้าแล้วเหนื่อยแล้วล่ะเพราะมันไม่เคยแล้วเดินเร็วอะเดินให้เร็วเลยโยมเดินให้เร็วเท่าที่เราจะเร็วได้มากที่สุดนะการเดินแบบนี้เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากด้วยงั้นเดินเร็ว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 ปุ๊บพอมันเริ่มช้าก็อย่าเพิ่งหยุดพอมันเริ่มช้าปุ๊บเอาจิตมาจับที่ส้นเลยอีตอนเร็วนี่ไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นเลยมันอยากจะคิดให้มันคิดไปเลยอยากจะคิดอะไรคิดเลยเดินวิธีนี้เอาไว้ท้าทายความคิดได้เวลาเราเครียดขึ้นมาอ้าวมึงอย่าคิดคิดเลยไม่ต้องไปห้ามยิ่งห้ามยิ่งคิดนะใช่ไหมความคิดเนี่ยอยากคิดคิดมาเลยกูจะเดินเราก็เดินเดินเดินให้มันคิดเลยเดินเดินไปเดินมาได้ยังคิด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 อยู่เอ๊ะมันคิดคิดอะไรอ่ะมันหลุดไปแล้วคิดคิดหายไปเฉยมันลืมไปเลยเนี่ยมันจะมีวิธีของมันเพราะเลื่อนลมมันจะเดินสะดวกถึงสมองได้เวลาเราเดินเดินเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมันโป่งออกแต่ถ้านั่งเนี่ยเลื่อนลมมันเดินไม่สะดวกคิดก็เข้าคิดเข้าเข้าเนี่ยนะก็หัวโตเครียดแต่ถ้าเดินคิดนี่มันออกคิดไปมันออกไปออกไปมันก็ลงก็จะเหลือสิ่งที่เราต้องการคิดก็จะคิดออกใครคิดอะไรไม่ออกใช้วิธีเดินเดินเร็วเร็วเร็วเสร็จแล้วพอมันเริ่มช้าเอาจิตมาจับที่ส้นเอาจิตมารู้สึกได้ที่ส้นนะไม่ใช่เอาส้นเดินนะเดินเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมแล้วเอาจิตมาไว้ที่รู้สึกได้ที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถขวาหนอซ้ายหนออะไรก็ได้ที่โยมอยากจะกำหนดให้รู้สึกตรงการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้จิตมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่การเคลื่อนไหวจิตจะเฉยอยู่ที่นั้นตอนนั้นเนี่ยได้สติแล้วตอนนั้นเดินควบเลยเดินพิจารณาธรรมกับเดินให้มีสติพร้อมกันได้แต่ที่นี่เดินเราต้องเดินเป็นหมู่คณะไงเลยต้องมีจังหวะยก1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยมันมี6จังหวะด้วยกันทั้งหมดอันนี้เขาเรียกในรูปแบบแต่ถ้าเราไปทำเองไม่ต้องทำงี้ก็ได้
ทางนี้แล้วเดี๋ยวบางทีมันสร้างภาพเหมือนกันนะใช่ป่ะลองเนี่ยเวลาไปเดินต้องไม่ใครมองใครก็เห็นเปล่าไม่รู้อย่างดีเลยนะมันเป็นสร้างภาพมองเมตนะไม่ดีหรอกเราทำจริงๆของเราทำเองไม่ต้องแวะใครเห็นไม่ต้องสนใจใครเดินให้เร็วเข้าไปเร็วเสร็จแล้วก็มาเดินช้าช้าก็กำหนดรูเงี้ยฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ที่วิธีการเดินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนับจังหวะหรอกแต่จังหวะเนี่ยพอประมาณคร่าวๆให้เรารู้ของการขยับที่จะต้องยกแล้วก็ย่างไปแล้วก็แตะลงแล้วก็เหยียบลงไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินช้าๆเนี่ยมันเดินให้ช้าให้รู้ทุกการเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันจะลงยังไงก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเดินช้านะมันจะลงปลายเท้าก่อนเพื่อการยั้งตัวแต่ถ้าเดินเร็วมันจะส้นลงเดินธรรมชาติที่เดินอยู่เนี่ยมันจะกระเทือนที่ส้นนะเออใครบอกว่าเดินแล้วปลายเท้าลงก่อนรับรองมันไม่ใช่อ่ะเดินเนี่ยมันจะที่ส้นเนี่ยพอเดินที่บ้านใช่ไหมแหมลงส้นแรงเหลือเกินนะไปว่าก็อีกเดินลงส้นเพราะนั้นกำหนดรู้ไปเรื่อยๆเดินไปเดินมานั่งหนักเข้าบางทีเนี่ยเดินอากาศแบบนี้นะเข้าสมาธิเฉยๆก็มีก็พอเราปรับท่าแล้วเราปรับสมดุลแล้วเนี่ยเดินด้วยความเร็ว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 พอเราเริ่มช้าปุ๊บเราก็มาทำสติรู้แต่ถ้าจิตประคองรู้อยู่ที่การเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เกิดความสงบแล้วความคิดไม่มีอยู่ๆมันไม่มีมันรู้ตัวอยู่เนี่ยว่าเดินแต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเป็นสมาธิแล้วเดินไปเดี๋ยวจะรู้สึกเบาๆไปเรื่อยๆเลยเดินได้ทั้งคืนได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปสมาธิยิ่งยืนเนี่ยจะเป็นสมาธิได้เร็วจิตสงบได้เร็วแต่เวทนาก็เร็วเราก็กลัวว่ายืนนานๆแล้วเท้ามันร้อนใช่ไหมข้างล่างอ่ะแต่มาบอกไม่เคยมีใครเท้าไหม้นะถ้าเกิดวันนะถ้ายืนแล้วเท้าไหม้ดังแน่เลยอัศจรรย์เออมันไม่ละแต่ทำไมมันทนไม่ได้อ่ะเนี่ยก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นมันอาจจะเป็นงั้นไม่เคยจินแล้วก็เมื่อทนไม่ได้เราก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนแล้วก็ดูทุกด้วยก็จะเห็นการดับของทุกตรงนี้ได้จะทำไปทำมาอย่างนั้นเขาเดี๋ยวจะข้ามอารมณ์ได้จิตก็สงบได้เร็ววิธียืนแต่จะยากนิดหนึ่งแต่กรรมฐานรับประทานเนี่ยจะยากที่สุดกรรมฐานยืนนี้ก็ยากถัดมานั่งนี้ไม่ค่อยสงบนั่งนี่สงบยากที่สุดอะไรเอ่ยต้องแตกไข่ต่อไปให้หมดเลยนี่เขาไล่กลับแล้วเขามาให้เนี่ยเขาไล่กลับแล้วนั่งนานมันเป็นทุกข์ไปเดินมั่งก็ได้ยืนมั่งก็ได้จริงๆเพราะนั้นแต่ไม่แน่บางคนนั่งข้ามมันลงก็ได้นั่งนานๆก็เป็นแต่ถ้าอยากกระดับนิวรณ์ก็นั่งไม่ต้องขยับ4ชั่วโมงทำได้ปะทำไมไม่ได้อะคนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องได้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเออสองมือสองศีลมีหนึ่งสมองมันหนึ่งสมองสองมือสองเท้าเหมือนกันถูกป่ะไม่รู้สิทุกอย่างในโลกมนุษย์นี่ใครใหญ่ที่สุดฮะใครใหญ่ที่สุดมนุษย์ใช่ไหมเออถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้อ่ะก็โลกของมนุษย์อ่ะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้หลวงพ่อเคยสอนอย่างนั้นนะท่านบอกว่าถ้าคิดจะทำอะไรต้องคิดว่าได้ไว้ก่อนถ้าไม่แน่ใจทำไม่ได้ท่านบอกเลิกเลยไม่สำเร็จละจริงๆจิตตรงนี้มันเป็นการแก้ที่จิตเลยนะถ้าฟังดีๆจะลองจับประเด็นให้ได้ถ้าเราคิดว่าทำได้มันก็ต้องทำแล้วมันก็ทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่เคยทำแบบเนี้ยบอกให้ทำนะทำไม่เป็นมันก็ไม่เป็นทั้งชาตินะเออแต่เราบอกอันนี้ลองดิ
พอลองเรามาทำอาจจะไม่ได้อย่างนี้ก็ได้อาจจะได้ดอกมาสองสามดอกหรืออาจจะเป็นแบนๆก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ได้เท่าที่เราได้ไงนี่คือได้แล้วแต่มากน้อยไม่รู้แต่นี้เราคิดแต่เพียงว่าถ้าทำต้องให้เหมือนอย่างนี้ไงเลยไม่ได้ทำไมเกิดเนี่ยทำไม่นี่หน่อยดิยิงเสร็จเลยใช่ไหมไปซื้อเอาดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าต้องให้มันเหมือนอย่างนี้ไงเราอาจจะทำได้แต่อาจจะได้สักครึ่งหนึ่งหรือยังไงนั่นก็คือความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตรงนี้ได้แล้วรู้วิธีแล้วต่อไปมันพัฒนาได้มันถึงจะมาเริ่มเข้าใจถึงจะเป็นไอ้นี่กว่าจะเป็นอย่างนี้มาได้เขาคิดตั้งเยอะคิดหลายรูปแบบไปแล้วถูกไหมเนี่ยถ้าเราตั้งจิตตรงนี้ได้เนี่ยนี่คือแก้จิตเราเลยนะจิตนี้จะไม่ท้อถอยจิตนี้จะทำอะไรได้ชนิดแบบว่ามันจะมั่นคงขึ้นนั้นผู้หญิงเนี่ยเสียเปรียบนิดนึงตรงนี้แหละที่ว่าเปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนง่ายป่ะไม่ใช่ลักษณะนั้นนะหมายถึงว่าไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยเรื่องเยอะใช่ไหมเพราะทุกข์ของผู้หญิงเยอะก็งั้นหลวงปู่ท่านบอกว่าน่าสงสารเกิดเป็นลูกผู้หญิงแล้วมีวิธีเดียวต้องเนี่ยภาวนาแต่ที่สุดแล้วผู้หญิงก็ไปสวรรค์กันเยอะก็ดูสิเนี่ยมีเทพบุตรที่ไหนมีหนึ่งเดียวเทพธิดา500 ใช่ป่ะผู้ชายมีทางออกไงแล้วทางออกที่เขาไปก็ไปนรกหมดเลยมันไปผิดศีลเท่านั้นอ่ะคิดดีๆเนี่ยแต่ผู้หญิงไม่รู้จะไปไหนอ่ะใช่ไหมว่าวัฒนธรรมสังคมเรามันบังคับตรงนี้ก็ประพึ่งพาหน่อยก็แล้วกันก็ใช่มันช่วยได้จริงๆก็มาถูกทางโดยธรรมจริงๆนะวัดนี่มาเนี่ยส่วนมากจะมาแบบอะไรอ่ะไม่เห็นลงโศกก็ไม่หลั่งน้ำตาบางทีก็มาเป็นศพต้องหามเข้ามาที่สุดเราต้องมาหมดเนี่ยแต่นี้เราเดินมานี่ถือว่าโอเคนะอาตมาถือว่าเป็นผู้มีปัญญาที่จะมาคิดที่มาฝึกฝนที่มาทำเอามันก็เหมือนอีกรูปแบบที่เขาว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแล้วเนาะถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่มาวัดหรอก มันก็มาวัดเพื่อจะมาเห็นธรรมที่วัดแต่ก็บางคนก็มีลักษณะศรัทธาแต่น้อยมาก ส่วนมากจะทุกข์นะแต่ก็ยังดีไงพอเมื่อทุกข์แล้วเราหาวิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องนี่ก็คือว่าเป็นบุญแต่อดีตชาติเหมือนกันที่เราทำไว้มันก็จะมาทำแต่มาแล้วก็เริ่มถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ค่อยๆปรับแต่จริงๆควรจะศึกษาว่าวิธีการเส้นทางที่ถูกมันตรงไหนแล้วมันจะให้ไปอ่านของธรรมจักรมาดูธรรมจักรที่นี่เขาแปลใช่ไหมลองไปอ่านก็ได้อย่างที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยลองทำเลยแล้วเราจะเห็นผลออกมาเพราะจริงๆแล้วถ้าจะเรียนหลวงพ่อท่านบอกเรียนไปเลยไม่ต้องทำเรียนจนถึงด็อกเตอร์ก็มีมหาวิทยาลัยเราก็มีถึงด็อกเตอร์ได้มหาวิทยาลัยสงฆ์นะแต่ถ้าจะปฏิบัติท่านบอกทิ้งตำราให้หมดไม่ต้องไปอ่านอะไรไม่ต้องไปดูอะไรไม่ต้องไปฟังอะไรเลยแต่มาเรียนรู้เรื่องกายกับใจเหล่านี้เท่านั้นเอาแค่นั้นเลยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดความเคยชินที่จะมาจำลักษณะนี้ใหม่มันจะไม่ไปสับสนกับการที่เราไปอ่านเอ๊ะทำไมเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแล้วมันจะสับสนเพราะว่ามันปัญญายังไม่ทะลุอุโมงค์ปัญญายังถูกบังเพราะเหตุของอวิชชานี่แหละอวิชชามี8อย่างด้วยกันความไม่รู้เนี่ยมี8อย่างข้อที่1เขาบอกว่าไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นใครเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเรามาจากไหนอันที่2ไม่รู้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติมันเชื่อมกันยังไงจึงทำให้เรามาเกิดตรงนี้อีตอนที่เรามาเข้าท้องแม่นั่นแหละตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามายังไงนี่คืออวิชชาที่ไม่รู้อันที่3เรียกว่าไม่รู้ว่าอนาคตตายแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนนี่ก็คือไม่รู้หรือใครรู้ใครรู้มั่งจะไปเกิดเป็นอะไรเป็นนางฟ้ามั้ยจะเป็นนางฟ้าจริงป่ะโอ้ไม่แน่ใจอ่ะสมไว้ยังไม่ถึงใช่ป่ะมันก็ไม่แน่ใจใช่มั้ยว่าจะต้องมากขนาดไหนเรื่องบุญแล้วไอ้บาปมันก็ทำเหมือนกันเนี่ยมันจะชั่งน้ำหนักกันยังไงมันจะหายไปได้ไหมจริงๆมันก็บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปมันไม่มีการล้างกันออกนะจะไปด้วยกันเนี่ยถ้าไปเสวยบุญก่อนไอ้บาปก็ติดไปนะแต่ไม่ให้ผลอยู่เฉยจนน้ำระเหยหมดก็เกลือก็หล่นลงมาก็มาใช้ข้างล่างต่อ
แต่ถ้าเกลือมากกว่ามันเค็มก็หลงพลังไปก่อนน้ำไปด้วยจนพอเกลือหมดหายความเค็มน้ำก็ขึ้นมาใหม่มันก็สลับหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละขึ้นขึ้นลงลงเพราะนั้นคนก็เกิดแล้วเกิดอีกไปไหนแล้วล่ะโยมไปไหนอ่ะของใครกันเฮ้ยเอาเขาไปได้ไงล่ะเดี๋ยวเจ้าของหาไม่เจอโยมจัดการให้หน่อยไล่มันหน่อยดิไปเลยถ้ามันปล่อยตอนนี้ต้องระวังกันนะเข้ามาถึงบริเวณนี้แหละเขาก็บอกข่าวเหมือนกันมันระบาดมาถึงบ่วงบัวทองบางใหญ่ตอนนี้ก็บางไผ่เข้ามาถึงแล้วเหมือนกันก็มันระบาดเร็วกันเนาะโรคพิษสุนัขบ้ามันก็ไปถึงแมวก็ได้แมวก็บ้าเหมือนกันแล้วถ้ามาโดนเราก็เป็นปัญหา เห็นยากเลยนะก็พยายามตรงนี้ตั้งกับตรงนี้ไว้ถ้าไม่มีกรรมก็ไม่เป็นหรอกแต่ถ้ามีหนีไม่ออกอีก ก็ต้องใช้กันใช่ไหมเพราะมันเป็นของมันตัวลงถึงตัวนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเนาะทำได้แล้วถ้าเข้าใจแล้วก็สำเร็จแล้วเลย อนุโมทนา ไม่สงสัยแล้วไงพี่จีกิจารับเข้าถึง จริงๆถามได้อนุวิการเราจะต้องเมื่อกี้พูดถึงอะไรอวิชชาเนาะ8อย่างนะอันที่1ไม่รู้อดีตชาติว่าเรามาจากไหน2ไม่รู้การเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันข้อที่3ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหน ข้อที่4ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจข้อที่5ไม่รู้เหตุของทุกข์ คือสมุทัยข้อที่6ไม่รู้การดับของทุกข์ที่ได้บอกเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ค่อยนึกกันหรอกเนี่ยตอนนี้มีตัวตั้งแล้วมันดับยังไงทุกวิธีการขั้นตอนมันจะดับแล้วก็ค่อยๆทำไปนึกรู้ไปสังเกตไปอันที่7ไม่รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดการดับทุกคือมรรคองค์8นิยมไม่มาวัดสังฆทานก็ไม่รู้หรอกมั้งใช่มั้ยมรรคองค์8เป็นไงวะเห็นก็บอกศีลสมาธิปัญญาเอ๊ะมันเริ่มด้วยปัญญานี่นะเอ๊ะมันยังไงแต่ว่าพอเรามาฟังเข้าไปก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วลิงลงมือทำก็จะเข้าใจ7ข้อแล้วข้อสุดท้ายไม่รู้กฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนี่คือกฎธรรมชาติที่มันเป็นอยู่มาตรฐานดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดอะไรไม่ได้เลยกายนี้ก็พึ่งไม่ได้ใจนี่ก็พึ่งไม่ได้เราจะพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนปรินิพพานไปแล้วไปพึ่งท่านตรงไหนอ่ะฮะโหงเหวงเลยเนาะพระธรรมล่ะพึ่งตรงไหนอ่ะก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งยังไงพระธรรมเนาะพึ่งไงพระสงฆ์อ่ะเราก็ยึดนะขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนาะแล้วเราพึ่งไงอ่ะเวลาจะตายนึกไม่ออกเลยนะเวลามันป่วยหนักๆว่าจะตายเนี่ยโอ้โหนึกไม่ได้เลยแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันอยู่ไหนนึกอะไรก็ไม่ออกมันอยู่ที่เวทนาอย่างเดียวเวทนามันแรงนั่นในที่สุดพึ่งอะไรไม่ได้เลยไม่มีที่พึ่งจริงๆในที่สุดเราต้องอัตติอัตโนนาโถใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งของตนดังนั้นจึงจำเป็นต้องมาฝึกสตินี่ไงเพื่อเป็นที่พึ่งตัวนี้ไว้ที่สุดแล้วพอเราฝึกสติจนกระทั่งจิตเราเกิดความรู้ผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นใครใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธใช่ไหมนี่คือจิตพุทธะจิตพระเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ไงเมื่อจิตเราเข้ามาถึงรู้จนรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงจนกระทั่งไปรู้แจ้งรู้แจ้งก็คือรู้ถ้าแจ้งมาไหลมันก็ตื่นต
ื่นจากอวิชชาทั้งหมดอวิชชาดับตอนนี้อาจจะระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรอวิชชาข้อที่หนึ่งดับรู้การเชื่อมต่อของอดีตชาติกับปัจจุบันชาติตอนมาเข้าท้องแม่มาเข้ายังไงนี่ก็รู้อวิชชาดับรู้ว่าตายแล้วนี่เราจะไปเกิดที่ไหนเพราะจิตเข้ามาถึงตรงนี้รู้แล้วไม่เป็นเทวดาก็เป็นมนุษย์สองอย่างพระโสดาบันแล้วใช่ไหมนี่ก็ดับอวิชชาไปแล้วอันที่สี่แล้วเราก็รู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์แล้วรู้การดับของทุกข์ตามขั้นตอนจนรู้ดับของจิตสว่างขึ้นมาแล้วรู้ข้อปฏิบัติที่เราทำอยู่จนเกิดการดับของจิตได้ในที่สุดเราก็มารู้เลยว่าก็มีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้เมื่อไอ้นี่ดับไอ้นี่ก็ดับเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรจิตก็เป็นอิสระขึ้นมานี่คือพึ่งพระพุทธเจ้าตรงนี้พึ่งด้วยความรู้สึกที่จิตเราเข้าไปถึงความผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วธรรมะล่ะก็อันนี้แหละเป็นธรรมธรรมะที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นธรรมธรรมะอริยสัจธรรมสี่ประการทั้งหมดแล้วมันจะก็รวมทั้งหมดก็เป็นอยู่ที่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเห็นไหมธรรมที่มีโทษไม่มีโทษและเป็นกลางๆก็ทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนี่ก็พึ่งพระธรรมได้เพราะเราฝึกฝนในตัวนี้มาด้วยธรรมะนี่ไงที่พระเจ้าสอนเป็นตัวธรรมที่เราทำอยู่นี่แหละเสร็จแล้วพึ่งพระสงฆ์ล่ะก็เราเป็นแล้วพระโสดาบันแล้วไงก็เป็นอริยสงฆ์สูงไงเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วนี่ไงจิตเราพึ่งที่จิตเราที่เป็นเนี่ยเราก็พึ่งตัวนี้ได้แล้วในสุดพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการอัตหิอัตโนนาโถเองมันเป็นตัวเดียวกันอัตหิไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะอัตหิเนี่ยเห็นแก่ตัวแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เห็นก็ได้เนี่ยมันโลภอยากได้จะเอาเขาหมดเลยอะไรก็จะเอาอันนั้นเราใช้ตับผิดนิดนึงเราใช้เห็นก็ได้กับคนที่เห็นกับตัวแต่ผิดอย่างฝรั่งเนี่ยเขาเห็นกับตัวนะแต่เขาไม่เบียดเบียนไม่ไปล่วงเกินคนอื่นเขาไม่เอาเนี่ยก็เป็นศีลแหละเราไม่เบียดเบียนกันนี่ก็ถือว่าเป็นศีลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอย่างไรค่อยๆพิจารณาค่อยๆทำเราจะเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพึ่งได้พึ่งได้จริงพึ่งได้ตรงนี้แหละพึ่งที่จิตเรานี่เองทุกอย่างเกิดที่จิตทั้งหมดเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี่สำคัญฉะนั้นอย่างที่มีการอะไรล่ะอย่างเราไปรับประทานเขาคิดว่าเขาไม่ได้ไปก้าวไก่ใครนะจะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเขาบอกว่าถ้ากินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะบริสุทธิ์โยมว่าบริสุทธิ์จริงไหมบริสุทธิ์ไหมไม่กินเนื้อสัตว์ทำไมอ่ะเพราะมันกินเข้าไปนี่มันเป็นธาตุสี่ใช่ไหมแล้วกินเข้าไปแล้วกายมันจะบริสุทธิ์ยังไงถูกไหมเพราะกายนี่เป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกตลอดลองไม่อาบน้ำไม่ล้างมันดิไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำ7วันเป็นไงบริสุทธิ์ไหมไม่ต้องกินเนื้อด้วยเอากินแต่ผักล้วนๆเลยแต่ไม่ต้องอาบน้ำบริสุทธิ์ไหมเพราะนั้นความบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่จิตที่ไม่ไปคิดประตูสลายนี่ไงมีจิตสะอาดอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงได้ไม่บัญญัติให้ไปงดเว้นเนื้อสัตว์ไม่ได้บอกชาวบ้านเขากินไงเราก็เอาอย่างนั้นนั่นแหละเขาจะได้ไม่ลำบากแล้วก็ถามว่าทั่วโลกเนี่ยมีประเทศไหนที่มีฆ่าสัตว์กินมั้งมีไหมไม่มีเลยอาตมาไปอินเดียมันถามเลยนะไปอินเดียบอกเอ๊ยยูก็เมืองพุทธนะทำไมยุงยังฆ่าสัตว์ล่ะบอกว่าฉันไม่ได้ฆ่าเนี่ยคนเขากินเขาก็กินเขาก็มาให้แล้วอยู่คิดว่าเนี่ยของฉันเนี่ยท่านไม่กินเนื้อสัตว์เลยเขาบอกก็อยู่ไม่มีจะกินนะเด้เอาเรื่องจริงนะเขาไม่มีจะกินหรอกถามว่าอยู่แน่ใจหรือว่าฮินดูไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าแน่ใจไปกับฉันเดี๋ยวจะพาไปดูโรงแรม5ดาวพวกอยู่นั่นแหละขึ้นไปกินบนนั้นกันใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่มันก็เลยสร้างภาพหมกเม็ดกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าไอ้ที่อยู่ไม่กินเพราะอะไรมันไม่มีจะกินจนอ่ะประชากรมันเยอะมี2ประเทศที่ไม่กินเนื้อสัตว์ชัดเจนจีนใช่มั้ยกับอินเดียเพราะประชากรมีเยอะมากถ้ากินเนื้อสัตว์แล้วก็มันไม่พอกินให้เลี้ยงมากก็ยังไม่พอในที่สุดเดี๋ยวจะมาต้องมากินเนื้อคนกันเอง
นี่คือเป็นกุศลบัตรกุศลบัตรความฉลาดของผู้ปกครองประเทศเข้าใจได้ก็เลยให้มาไม่กินตรงนั้นซะพอเริ่มตั้งแต่เริ่มเด็กๆไม่กินมันก็เคยชินใช่ไหมกินได้แต่ถามว่าบริสุทธิ์ไหมล่ะถ้าบริสุทธิ์เราวัวควายมันก็โอ้โหสำเร็จหมดแล้ว ใช่ป่ะเออไม่ต้องคิดยากเลยแล้วก็อาบน้ำชำระบาปได้ใช่ไหมได้ไหมปลาก็ไม่บาปเลยเนาะหมดบาปเลยปลาอยู่ในน้ำเลยเนี่ยไม่ต้องอาบเลยมันอยู่ในนั้นอ่ะเออไม่ต้องคิดยากนะโยมจริงๆแล้วเนี่ยแต่ทำไมเราไปคอยตามเชื่อได้แล้วคนไทยเนี่ยสุดยอดเลยไปอินเดียเนี่ยไปน้ำคงคาอาบน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์โยมเชื่อไหมไปใส่ขวดมากลับมาบ้านเอามาเมืองไทยอ่ะทั้งที่ไอ้น้ำตรงนั้นนะที่เห็นเนี่ยเขาตายเขาเผาเสร็จเขาก็ทิ้งลงไปในนี้เออแล้วเราเอามาได้ไงแล้วเอามาทำอะไรมันศักดิ์สิทธิ์จริงป่ะแสดงว่าปลาเหนียวนั่นแหละเอาปลามากินไม่ได้เลยนะใช่ป่ะน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ปัญญาและเชื่อไปเลยมันงมงายมันเป็นเรื่องของการที่เชื่อตามๆกันเข้ามาก็มีมันเป็นเรื่องของสังคมที่มันอยู่แวดล้อมเขาเชื่อเราก็ต้องทำถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแปลกเขาก็ยังมีอย่างนั้นอะมันก็เลยทำให้เราสับสนในเรื่องแค่นี้ดังนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องใช้วิธีว่าตั้งการทำสูตรขึ้นมาเลยถ้าจะเชื่อต้องไม่พ้น10อย่างนี้ใช่ไหมเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ยังไม่ให้เชื่อเลยเชื่อเพราะในตำราก็ไม่ให้เชื่อเลยต้องพิสูจน์ก่อนถ้าหลุดจาก10อย่างนี้ถือว่าเชื่อได้มันไม่มีเลยมันหนีไม่ออกเลยใน10อย่างการทำสูตรนะพระเจ้าทรงคือพระเจ้าเนี่ยคำไหนคำนั้นมันไม่มีการไปออกไปไหนไม่มีเล็ดรอดหรอกเป็นสัจธรรมจริงๆองค์คนพบสัจธรรมแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะออกมาจากจุดนั้นทั้งหมด เป็นความจริงที่จริงๆแต่เราเนี่ยมันมีสมมุติแล้วก็มาหลงสมมุติไงมันก็เลยสมมุติกันผิดก็เลยเข้าใจไม่ค่อยถูกกันถัดมาเท่านั้นเองอันนี้ถามว่าฟังแล้วเข้าใจกลับบ้านจะทำไหมเนี่ย มีถามไม่แน่ใจไม่แน่ใจอาจจะหรือเปล่าจริงๆนะอัตวาดูตัวเองไม่ได้ดูใครก็หรอกเวลามาเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้บวชอ่ะแหมมาทำโอ้เก่งเลยพอกลับบ้านเมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเจ้าของเป็นตัวตนอยู่พอมานี่สังคมก็สงบอ่ะเขาทำก็ต้องทำใช่ไหมไม่ทำก็แปลกพอไปถึงบ้านเราสังคมในบ้านสังคมคอเมาอีกแล้วเจอทศเสียนเมาก็เมาอะแล้วไงไม่ได้ทำงั้นเลยมาพอมาถึงตรงนี้ก็เลยได้สูตรขึ้นมาใหม่สูตรหนึ่งก็เลยให้โยมไปทำไปเริ่มต้นด้วยจุดอย่างเงี้ยจุดเล็กๆเนี่ยแล้วเริ่มทำแล้วมันจะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนที่สุดแล้วมันเคยชินได้เดี๋ยวมันก็จะพัฒนาการปฏิบัติตัวนี้ไปได้เรื่อยๆนะจำไม่หมดก็จดเอาไว้จำได้นะมีปากกาพร้อมยังจะบอกสูตรอยู่จำไม่หมดก็จดเอาไว้จำแต่มันจำไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่แน่มีสิทธิ์ลืมได้เพราะอยู่ในนี่ก็ใกล้จะได้เวลาจิตตังเมเลยชนะแล้วมันหยุดอีกเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นเลย ส่วนมากโยมบอกตื่นไม่ค่อยทันส่วนมากตื่นเราจะรีบไปทำงานก็บอกงั้นก็เอาเวลาก่อนนอนก็แล้วกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นตอนช่วงตื่นก็ได้มันจะปรับขึ้นมาเองก็ค่อยพัฒนากลับมาก็เริ่มต้นด้วยการตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บก็กราบ5ครั้งเลยทำได้ไหมก็ตื่นมาก็กราบพระเลย5ครั้งอะไรน่าจดแล้วเนาะคนจดเขาก็จดไป ตื่นมากราบพระ5ครั้งไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องไปที่ตรงไหนหัวนอนเรานั่นแหละหมอนเรานั่นแหละถ้าตื่นปุ๊บสมมติว่าทุกคนมันก็มีหลายคนที่เวลาตื่นแล้วปวดปัสสาวะก็ไปเข้าเขาก่อนได้แต่พอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วออกมาก็มาดื่มน้ำตะแก้วน้ำอุ่นแก้วหรือสองแก้วก็ได้อย่างน้อยแก้วหนึ่งน้ำอุ่นนะ
ดื่มไปเสร็จแล้วก็เข้าที่กราบพระเลยครั้งนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดได้มงคลแล้วเห็นป่ะตื่นปุ๊บได้แล้วกราบ5ครั้งจะอรหังสัมมาหรือไม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่กราบให้ระลึกถึงอย่างนี้5อย่างนี้พอกราบ5ครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งนโม3จบนโม3จบเลยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นใช่ไหมนอบน้อมได้อะไรนอบน้อมได้อะไรได้พรนะได้พรนะป่ะพรนำประเสริฐที่มาเกิดกับบุคคลประเภทไหนที่มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเพราะนั้นการนอบน้อมอ่อนน้อมเป็นพรหนึ่งสองเป็นบุญบุญกิยาวัตถุสิบหนึ่งในสิบก็คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งพรเลยตอนแรกได้เลยได้มงคลไปแล้วอันที่สองพรละโมจบสามจบก็ได้บุญได้พรฉะนั้นก่อนจะออกจากบ้านก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานหรือจะไปไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อท่านจะสอนไว้ของวัดสังฆทานจะทำกันเป็นประจำให้ตั้งนโมสามจบแล้วไปเถอะจะไปไหนก็จะปลอดภัยสวัสดิภาพตลอดเพราะมีทั้งพรมีทั้งบุญติดไปเลยนโมนี่เป็นตัวนั้นนะนะเป็นธาตุดินโมเป็นธาตุน้ำก็คืออ้างถึงพ่อแม่ธาตุดินเป็นพ่อธาตุน้ำเป็นแม่ในที่ที่บอกแล้วถูกไหมนั้นกราบพระ5ครั้งเสร็จนโม3จบเสร็จแล้วก็มาไตรสรณคมที่โยมรับศีลนั่นแหละพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องเป็นพุทธมามกะที่ดีตรงนี้เพราะเข้าถึงได้ทุกวันเลยเห็นมั้ยแล้วคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะคุณไสทำอะไรไม่ได้ถ้าท่องไว้ประจำประจำเวลาเรานั่งบริกรรมใช้บริกรรมก็ได้นั่งไปกับพุทธังสันนังกัจฉามิธัมมังสันนังกัจฉามิสังฆังสันนังกัจฉามินึกไปเรื่อยๆวนไปวนไปอย่างเงี้ยจนกว่าจิตจะสงบต้องเรียนผู้จันโตท่านใช้ตัวนี้แล้วตอนที่ท่านออกตุลงมาตอนเป็นพระใหม่ๆอ่ะท่านออกไปท่านยังสวดมนต์ไม่ได้เป็นพระใหม่อ่ะแล้วก็ไปเจอเขาทำคุณใส่ทางสุรินทร์อ่ะท่านก็ใช้แค่เนี้ยคุณใส่ทำอะไรไม่ได้นี่เรื่องใครๆเคยอ่านประวัติสมเด็จพระจันโตก็ลองไปหาดูนะมีเนี่ยแค่นี้เองพอมีทั้งพระพุทธธรรมประสงค์เสร็จเป็นที่พึ่งนะพุทธังสนังกัจฉามิครับเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังก็ขอถือพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังก็ขอถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเห็นมั้ยแล้วที่พึ่งจริงๆคือมันจะเข้ามาอยู่ที่จิตเราที่บอกเมื่อกี้แล้วตอนนี้กราบพระ5ครั้งแล้วเป็นมงคลนะโมได้พรได้บุญแล้วก็ไตรสรณคมในการเข้าถึงพุทธศาสนาที่ตรงเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ใช้พูดเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องปานาติปาตะเวนั่นเป็นพิธีกรรมเดี๋ยวเกิดพูดไม่ถูกเดี๋ยวหาว่าศีลไม่ได้ใช่ไหมข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5เป็นการเจตนางดเว้นด้วยตัวเองเขาเรียกว่าสูงกว่าอีกขั้นหนึ่งการเจตนางดเว้นคือว่าวิรัติศีลเนี่ยมันมี3ระดับด้วยกันอันที่หนึ่งก็เรียกว่าสมาทานวิรัติก็คือมารับจากพระเพราะพระเป็นผู้รู้เราไม่รู้ไงสมัยก่อนเขาเรียนก็มาเรียนที่วัดก็พระเนี่ยสอนนี่คือก็มารับจากพระแต่บางคนกับคิดตรงนี้พลิกเข้าใจผิดอีกว่ามารับจากพระมันขลังพระเป็นพยานนะอ้างพระอีกผิดมาก็พระผิดไงใช่ไหมไม่ใช่ก็โดนขังอยู่งั้นเนี่ยแต่ถ้าเจตนาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมารับล่ะเพราะเรารู้แล้วเนี่ยจิตมันสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งอันนี้สูงขึ้นกว่าอีกชั้นด้วยนะเขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติเจตนางดเว้นด้วยตัวเองนี่ไงเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาที่เราจะงดเว้นนี่คือกรรมดีฉะนั้นถ้ารับจากพระนี่ให้พระสอนก็ได้เหมือนกันแต่ได้ครึ่งแต่ถ้าเจตนาด้วยตัวเองได้เต็มแล้วในที่สุดจิตศีลจะเข้าไปในจิตเราได้เราจะรู้จักระวังสำรวมระวังไว้เรื่อยมันก็เข้าไปในใจจนกระทั่งศีลอยู่ในใจเขาเรียกว่าสมุเฉดวิรัตไม่ต้องวิรัตไม่ต้องงดเว้นอีกแล้วมันอยู่ในใจเลยได้มนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติขึ้นมาได้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมหนึ่งกราบพระ5ครั้งเป็นมงคลเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งตื่นขึ้นมามีมงคลละ
เสร็จแล้วก็นโมสามจบได้พรได้บุญเสร็จแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิสุติยัมปิตติยัมปิเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อในศีลแล้วแล้วก็หยิบตังค์ขึ้นมา1บาทเอาเหรียญทิ้งไว้หัวนอนมั่งวางๆไว้เฉยแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็จบนิพพานัมปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรเป็นปรมัตถฐานตั้งจิตเลยว่านิพพานะปัจจโยโหตุแค่นั้นเนี่ยเป็นปัจจัยเพื่อปรินิพพานคือการพ้นทุกข์นั่นเองนี่คือเรียกว่าเป็นปรมัตถฐานโยมทำบุญอย่างนี้บาทเดียวเนี่ยได้มากกว่าที่ทำเป็นหมื่นแล้วโยมประกาศชื่อหน่อยไอ้ท่านั้นลงไปยังเยอะแต่บาทเดียวนี่แหละนี่แหละอานิสงส์มากนะแล้วให้แบบไม่เดือดร้อน นะแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้นี่เท่ากับเราทำทานทุกวันนะได้ทำทานทุกวันเลยแล้วทานบนพื้นฐานของสมาทานศีล5แล้วด้วยอานิสงส์มากกว่าครับพี่เสร็จแล้วจบแล้วใช่ไหมหยอดกระปุกไว้แล้วแล้วตอนนี้ก็เก็บไปแล้วเราจะไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราละจะไปถวายที่ไหนจะไปทำอะไรก็อันนั้นแล้วแต่ถือว่าเราใส่บาตรเป็นบาตรไว้ก็ได้ที่นี่เขามีบาตรใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรูปบาตรก็หยอดบาตรไว้ถ้าจะให้มากที่สุดอานิสงส์มากเขาเรียกว่ากฐินใช่ไหมมีอานิสงส์มากบุญที่หยอดไว้นี้ครบปีก็มาทำกฐินครั้งหนึ่งได้ก็มาว่าสังฆทานเนี่ยกฐินเขาไม่ได้จำกัดจะทำที่อื่นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะที่นี่กฐินสามัคคีเพราะนั้นกองละเท่าไหร่เขาไม่ได้จำกัดโดยเจตนาแค่นั้นก็ทำไปเพราะนั้นเมื่อเก็บไว้แล้วก็หยอดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ยังนั่งอยู่กับที่ถูกไหมกราบพระเสร็จเรียบร้อยก็นั่งในท่าแบบอย่างเงี้ยนั่งท่าสบายๆนี่แหละโยมก็นึกถึงตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าผ่านด้านหลังไปกำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกกลับขึ้นมารูปนั่งแล้วก็นึกลงไปด้านข้างแล้วก็กำหนดขึ้นมาก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกผ่านด้านหน้าลงไปแล้วก็กำหนดกลับมาแล้วก็มาถึงนี่ก็กำหนดจุดแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบเข้าปอดปอดจะยกเนาะท้องจะอยู่เฉยเข้าออกเข้าออก3รอบเสร็จแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบหายใจเข้าเข้าท้องมันยากเลยเนาะถ้าไม่เคยเข้าเข้าปอดมันเคยชินปกติถ้ามันยากก็ใช้วิธีง่ายๆเป่านิ้วก็ได้เอานิ้วเป็นตัวเซ็นเซอร์นี่วิธีนี้เขาวิจัยแล้วนะตัวนี้สามารถทำสมาธิได้ดีด้วยเป่าเบาๆยาวๆโอ้ไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันทนไม่ได้มันจะแฟบไปเรื่อยๆนะตอนเป่าเอาออกแฟบมันแฟบจนเราทนไม่ได้แล้วหยุดนิดนึงแล้วก็เริ่มหายใจเข้าจมูกท้องก็จะพองออกมาเราออกแล้วก็เป่าใหม่เชื่อไหมว่าโยมเป่าแค่นี้3รอบเนี่ยสงบเลยเป็นสมาธิได้เป่าอย่างเงี้ยดังนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเขาบอกว่าเวอะไรนะนาฬิกาชีวิตใช่ป่ะตีสามถึงตีห้าปอดทำงานให้ตื่นขึ้นมาหายใจเข้าปอดแล้วจะนอนต่อก็ได้แต่เราตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็หายใจเข้าปอดแล้วหายใจเข้าท้องแล้วครบเลยนี่คือการปฏิบัตินี่คือการเจริญภาวนามีสติรู้กายตั้งแต่รู้รูปปัจจุบันที่นั่งแล้วก็มารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นี้แหละทำแค่นี้เอา3รอบพอเอาน้อยๆก่อนเยอะๆเดี๋ยวมันไม่ทำต้องตื่นใหม่ๆเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยบุญนี้บุญของการเจริญมงคลบุญจากการที่นอบน้อมบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเจริญภาวนาโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครบเลยนะทานศีลภาวนาเราทำครบเลยนะตื่นมาเนี่ยแล้วใช้เวลาตรงนี้ไม่เกิน15นาทีหรอกจับเวลาแล้ว12นาทีมั้งจะทำจับนานแล้วเพราะนั้นเราเริ่มจากตรงนี้แล้วจะได้บุญชนิดที่ตรงจุดแล้วก็ไม่ยุ่งยากจำได้ป่ะคนจดไปจำไม่หมดจดเอาไว้จำคิดว่าจำได้เลยเดี๋ยวไปกันหรือบอกให้เลยสัญญาไม่เที่ยงมันไม่จำหรอกเอาละวัยยังวัยรุ่นมึงอาจจะโอเคนะถ้าอย่างประมาณนี้ไม่จำแล้วล่ะมันจะไปทางลืมแล้วงั้นตื่นมาเราได้ครบเลยเห็นไหม
แล้วตอนนี้เราจะไปทำอะไรต่อก็ทำถ้ามีเวลาต่อโยมจะสวดมนต์ก็ตามสบายแต่ถ้าจะทำอย่างอื่นอีกอะกายบริหารก็ยังได้นะมันยังอยู่บนเตียงถูกไหมยังไม่ได้ลงจากเตียงเนี่ยก็นอนลงไปเลยนอนงายลงไปเลยแล้วก็ยกแขนยกแขนขวายกขาซ้ายใช่ไหมฮะมันเหยียดอยู่อะยกแขนขวาก็ยกขาซ้ายยกแขนซ้ายก็ขาขวาสลับอย่างเงี้ยแล้วกี่ครั้งก็ได้ใหม่ๆไม่ต้องหลายครั้งเสร็จแล้วก็ยกพร้อมๆกันอีกกี่ครั้งแล้วก็นอนตะแคงขวาแล้วก็ยกขายกแขนแล้วก็ซ้ายแล้วก็ยกเหมือนกันแล้วก็นอนคว่ำนอนคว่ำไปแล้วก็ยกตัวขึ้นดันตัวให้ขึ้นมาแต่ช่วงล่างเนี่ยติดแต่ดันให้ตัวขึ้นท่านี้จะแก้ปวดหลังดีมากมันจะดึงเส้นท้องเวลาปวดหลังเนี่ยเขาไปโขยท้องใช่ไหมห้ามไปนวดหลังนะเวลาปวดหลังเนี่ยมันไม่หายมันถือไปโดนเส้นประสาทด้วยจะให้โขยท้องนวดที่ท้องเนี่ยทำให้มันหย่อนแล้วก็โขยท้องออกมันก็จะหายจากปวดหลังได้ดังนั้นท่านเนี่ยจะช่วยนอนราบไปเนี่ยแล้วก็ยกตัวขึ้นให้มันได้เท่าที่จะทำได้แล้วก็ปล่อยลงไปได้อีกแล้วนะการบริหารยังไม่ลงจากเตียงนะพอลงจากเตียงมายืนชึบถ้ายังมีเวลาก็แกว่งแขนก็ได้มันนับไปเนี่ยช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยให้มันนิ่งยืนให้แบบเดียวกับท่ายืนสมาธินี่แหละยืนให้เท้าห่างประมาณคืบชี้ตรงขนานกันไปกดปลายเท้านิดกดต้นหน่อยแล้วก็ขมิบท้องนิดขมิบก้นหน่อย ช่วงล่างจะอยู่แน่นแล้วก็แกว่งแต่แขนไปอย่างเดียวให้สุดเลยข้างหน้าก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยก็นับเป็นหนึ่งตามองตรงเป่งหนึ่งสองสามแล้วก็หันซ้ายสุดหนึ่งสองสามแล้วก็ขวาสุดไปหนึ่งสองสามแล้วก็เงยคอสุดหนึ่งสองสามแล้วก็ก้มสุดหนึ่งสองสามแล้วก็ฉีกตรงนี้จะเมื่อยนิดหน่อยก็ฉีกออกได้แล้วได้ทั้งกายทั้งใจสุขภาพกายก็ดีโยมทำแค่นี้โรคภัยไข้เจ็บหายไปเยอะเลยต้องลองดูนะไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ก็ยังพึงเชื่อถ้าไม่ลองยังรู้ไม่ได้ลองทำดูที่มันจะเป็นไงดีไหมชีวิตจะเปลี่ยนไหมอะไรจะปรับมาไหมสภาพตรงนี้มันก็จะช่วยกายดีจิตก็ดีแล้วความคิดมันก็จะเป็นบวกได้แล้วเมื่อไหร่ที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเสมอได้ด้วยสติตัวนี้ที่ฝึกนี่แหละงั้นตื่นเช้ามาเนี่ยเราได้ครบเลยนะได้ทั้งอย่างที่กล่าวแล้วได้ทั้งมงคลได้ทั้งพรได้ทั้งบุญและบุญจากการนอบน้อมบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเจริญภาวนาแล้วปฏิบัติเรียบร้อยแล้วก็บุญจากการอุทิศส่วนกุศลก็ยังได้อีกแล้วก็มาออกกำลังนิดหน่อยตอนนี้ก็จะทำอะไรต่อก็ไปได้เลยตอนนี้หลายคนบอกไม่ทันอาจารย์ตอนเช้าต้องรีบบอกไม่เป็นไรถ้ารีบเช้าก็ไปทำตอนเย็นตอนกลับมา เวลาจะนอนก็ทำตอนนั้นก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยมาปรับตอนเช้าเอาสมมติว่าเราจะรีบตอนไหนอ่ะตื่นมาเวลากี่โมงตื่นกี่โมงตีห้าตื่นมาปุ๊บก็รีบเลยเนาะเพราะถ้าออกช้าไม่ได้รถติดดังนั้นเราต่อไปพอเราปรับพอเราเริ่มทำพอเริ่มเคยชินบ้างแล้วสัก 4-5 วันสัก 7 วันตอนนี้เราก็ปรับมาทำตอนเช้าเห็นไหมเรารีบตอนตี 5 ใช่ไหมเราก็ปลุกนาฬิกาตี 4:45 นะตื่นมาแล้วก็ละลาช้าๆไปสบายๆไปเรื่อยทำเสร็จเรียบร้อยพอตี 5 ปุ๊บโยมก็รีบเลยได้นะเอามันรีบตอนตี 5 ไงใช่ไหมเราก็ตื่นมันก่อนตี 5 แล้วก็ตื่นแบบไม่ต้องรีบสบายๆทำแบบเนี้ยเสร็จแล้วพอตีห้าก็รีบเลยพอต้องรีบใช่ไหมเอาเงินก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีคิดมันไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่ได้เลยต้องรีบเลยไม่เอาหรอกก็จบนิดเดียวถ้าเรามีวิธีคิดเนี่ยมันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้วิกฤตทุกอย่างสร้างโอกาสเสมอแต่เราไปยอมที่ไปจมอยู่กับวิกฤตที่ไม่ถูกต้องเราก็เสียโอกาสไปเนี่ยมันเป็นโอกาสจริงเอาละสงสัยอะไรไหมสุดท้ายอ
นี่ยเอาสูตรเนี่ยไปใช้โยมมันจะทำได้มันจะได้ทำอย่างน้อยเราจะได้ทำเดี๋ยวตัวเนี้ยสะสมโยมสามารถทำทุกวันอย่างนี้นะแล้วก็มีศีลห้าอย่างนี้ทุกวันแล้ววิธีรักษาศีลห้าก็บอกไปแล้วใช่ไหมถ้าบังเอิญมันผิดทำไงตกอยู่ปุ๊บวิพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วสำนึกผิดต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลกลับมาแล้วนี่คือสติที่รู้ด้วยแล้วก็เป็นการสมาทานด้วยตัวเองเราก็จะเกิดการสำรวมมากขึ้นเองการเจตนาด้วยตัวเองที่จะทำเนี่ยมันทำให้เกิดการสำรวมระวังเมื่อสำรวมระวังนี่แหละคือฝึกสตินี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่ด้วยการมารู้ตัวอย่างเงี้ยทั้งวันก็ลองทดสอบอย่างนี้ก็ได้ว่าวันไหนที่เรามารู้ตัวมาสำรวมระวังไว้เลยทั้งวันนะเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วตอนเย็นมาเราลองมานั่งสงบดูที่จะสงบเร็วหรือช้ากับอีกเรื่องอีกวันหนึ่งไม่ต้องกำหนดอะไรเลยปล่อยไปตามสบายมันจะคิดอะไรมันจะทำอะไรคิดไปตามสะดวกมันเงี้ยแล้วเย็นเราลองมานั่งเราเห็นเราสังเกตความแตกต่างดูที่จะแตกต่างกันไหมนั่นในคำขอกรรมฐานก็ถึงได้กล่าวว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนี่แหละก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายให้มันอยู่เฉยๆบ้างตาเห็นก็ไม่ต้องอะไรหรือชอบไม่ชอบใช่ไหมเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเนี่ยสติแล้วก็บ่มไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าความคิดมันจะเริ่มคลายออกไปเยอะพอเวลาเรามานั่งทำสติปุ๊บเนี่ยสงบเร็วจะสงบได้ง่ายๆเพราะมันคลายความคิดไงใช่ไหมเมื่อความคิดน้อยเนี่ยคือนิวรณ์น้อยมันก็สามารถดับนิวรณ์ได้เร็วด้วยการตั้งสติไม่นานก็สามารถแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยไปทำมากินทำอะไรก็ไปคิดเห็นนู่นได้ยินนี่อะไรก็คิดไปเรื่อยความคิดมันเยอะไงเดี๋ยวเขาจะมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อิริบทช่วยอิบทเนี่ยจะช่วยในการปฏิบัติเดี๋ยวขอไปอิบทในการนะถ้าง่วงตอนนี้ง่วงไหมใครง่วงง่วงยืนขึ้นเนี่ยเป็นอิบทที่แก้ง่วงได้ง่วงในขั้นต้นถ้านั่งหลับถ้านั่งแล้วมันง่วงก็ลืมตาขึ้นมาก่อนทำตาสว่างทำใจให้เบิกบานหรือไม่ก็แงนมองฟ้าแล้วก็บิดกายก็ได้หรือไม่ก็หาอะไรมาแยงหูอันนี้เป็นวิธีแก้ที่พระเจ้าสอนพระโมคคัลลานะอันที่สองถ้าว่านั่งแล้วยังนั่งแล้วเดี๋ยวก็ยังงบอยู่เอาไม่อยู่เอายืนขึ้นเลยยืนขึ้นตรงนั้นแหละยืนอยู่กับที่ยืนจะแก้ง่วงได้เพราะเวลาเรายืนเนี่ยมันจะระวังมันจะกลัวลมใช่ไหมสติจะอยู่ดีมากยืนอยู่เงี้ยถ้ายืนแล้วล้มถือว่าใช้ได้ยืนหลับถือว่าใช้ได้จะได้มามันไม่ล้มหรอกยากแต่ตมาก็ล้มมาแล้วเหมือนกันยืนนี่แหละวูบไปเลยไปชนข้างหน้าโต๊ะเคยเป็นถ้าคิดมากไม่ให้นั่งฟุ้งซ่านให้ไปเดินก่อนเดินจนมันคลายแล้วค่อยมานั่งเพราะฉะนั้นนั่งเนี่ยเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าทำสงบเข้าสงบลึกเท่านั้นเองแต่สงบยากที่สุดยืนกับเดินกับสงบได้เร็วกว่าได้ดีกว่าแล้วการเดินเนี่ยอานิสงส์การเดินจงกรมมันทำให้สมาธิตั้งมั่นได้นานด้วยมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยนะแล้วมันก็ตั้งมั่นได้นานถึงก็เป็นวิธีที่น่าทดลองถ้าคิดมากเดินแล้วจะยังไม่หายยังเครียดเลยเอาไม่อยู่ท่านบอกให้ไปนอนแต่นอนสีหาแต่ญาตินะนอนท่าอย่างเงี้ยเวทนาจะเกิดเร็วตัวเนี้ยแป๊บเดียวหายเครียดเลยแต่ยังไม่ต้องเชื่อลองไปลองดูใครเครียดลองไปลองนะใช้ท่านอนเนี่ยบทนอนนอนสีหาแต่ญาตินอนแล้วก็นึกเหมือนกันจะนั่งจะยืนจะนอนยกเว้นเดินนะเมื่อเริ่มต้นให้กำหนดรูปปัจจุบันโดยการกำหนดนึกรู้จากศีรษะไปเท้าขึ้นมาศีรษะเนี่ยตั้งหลักตรงนี้ก่อนแล้วดูไปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ดูขึ้นลงอยู่เงี้ยหรือจะวนไปเรื่อยๆก็ได้ถ้ามันสามารถจับอยู่แล้วมันก็สงบอยู่คลายความคิดไปได้เยอะก็เอาวิธีนี้เลยเอาวิธีไหนที่เราทำแล้วรู้สึกมันโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็สติได้ดีก็เอาวิธีนั้นเลยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอื่น
จะส่วนมากสุดท้ายเนี่ยต้องลมเพราะลมเนี่ยจะไม่มีการหยุดมันจะต้องเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยเราจะไปเห็นสภาวะของลมได้นั้นกว่ากายมานั่งนานๆก็นิ่งก็ไม่รู้สึกมองจะนึกรู้ก็ไม่ค่อยรู้ไม่เห็นแต่ถ้าลมเนี่ยจะสามารถเห็นมันได้ก็ไม่สงสัยแล้วเนาะจบแล้วเอวังใครจะถามอะไรไหมให้โอกาสสุดท้ายแล้วจะไปนอนฮะโอ้โหเลาะแล้วจะนอนตอนนี้ถ้านอนแล้วโอ้โหเสร็จเลยอีกนิดเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมแต่มันก็จะช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละช่วงที่จะง่วงอยู่มาตลอดแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงเนี้ยที่สามที่สองที่สามแต่ถ้าเลยไปแล้วตอนนี้ก็ตาสว่างแล้วไม่ง่วงแล้วจะไปอีกทีก็ตอนเริ่มจะได้สายหน่อยเห็นแดดก็จะไปแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ฝนตกอีกมั้งก็อยู่ได้พยายามทดลองนะพยายามทดลองอยู่ให้ได้พรุ่งนี้อีกวันถ้าทำได้เดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างจะเห็นสภาวะกายที่มันแปลกมากมันจะสดชื่นแปลกๆขึ้นมาเลยมันจะเป็นกำลังที่ดีของเราเป็นกำลังใจที่มันขึ้นมาไงไม่รู้ต้องทดลองเองถึงจะรู้แต่ว่าจิตเนี่ยมันจะคอยวิตกเดี๋ยวจะต้องไปทำให้นู่นเดี๋ยวจะไม่ไหวนะเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะเป็นในนั้นในนี่มันจะคอยวิตกแบบนี้เราละมันไปไม่ต้องไปคิดมันคิดปุ๊บเราก็ไม่ว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆไว้อาจจะทำสติตัวนั้นไว้แล้วเดี๋ยวจะมองเห็นว่าเออมันไปได้พอมันข้ามอารมณ์ตรงนี้ได้แล้วก็จะโอเคมากถ้าตกลงไม่ถามแล้วก็จบเนาะเอวังก็ยังเหลือครึ่งชั่วโมงอะยมทำไงอ่ะเดี๋ยวจะมาไปแล้วหลับไหมเนี่ยไม่หลับแล้วเนาะมันเลยเวลาแล้วตื่นแทบมืดเลยเนาะเสียงยังมาทำอะไรอ่ะอันนี้ขนาดจะไอ้เนี่ยมาทำอะไรด้วยอยู่ในตัวของตัวที่อันนี้ขนาดเนี่ยมาเกิดเลยไม่ได้อันนี้ขนาด
ามแล้ว